คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการห้องรับแขกสวิสเอฟเอ็มดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM ค่ะพบกับดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.ก็คือหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาติค่ะกับเรื่องราวของแขกรับเชิญมีทั้งแง่คิดประสบการณ์แล้วก็แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะและสำหรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ของเราแล้วก็วันนี้นะคะท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยค่ะคุณลุงศรีวิชัยทรงสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงศรีวิชัยค่ะสวัสดีครับคุณลุงคะทุกวันนี้คุณลุงทำงานอยู่หรือว่าเกษียณแล้วคะคุณลุงคะเกษียณมา17 ปีแล้วครับเกษียณมา17 ปีแล้วแล้วตอนนั้นคุณลุงทำงานอยู่ที่ไหนคะคุณลุงช่วงนี้แหละครับก่อนหน้านี้ก่อนเกษียณนะคะทำอยู่ที่ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต7ลาดบุรีครับอ๋อสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณลุงสังกัดกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขครับอ๋อค่ะคุณลุงคะอยากให้คุณลุงได้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทราบว่าคุณลุงเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณลุงเรียกว่าเจริญในวิถีชีวิตก็ว่าได้ใช่ไหมคะคุณลุงคะครับผมคุณลุงพอจำได้ไหมคะว่าคุณลุงได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9เมื่อไหร่คะคุณลุงคะเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2514โอ้โหคุณลุงจำวันได้เลยเหรอคะที่วัดเขาวังราชบุรีครับที่วัดเขาวังราชบุรีตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จโดยหมายกำหนดการเกี่ยวกับอะไรคะคุณลุงคะเป็นการเสด็จส่วนพระองค์ครับอ๋อมาถวายผ้าพระกฐินต้นที่วัดเขาวังแล้วคุณลุงเป็นคน อยู่ในพื้นที่แถวนั้นเหรอคะคุณลุงคะก็ต้องย้อนกลับไปอีก2ปีคือปี12พระองค์เสด็จมาเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กที่ราชบุรีปี12นะฮะค่ะแล้วก็ศูนย์เนี่ยอยู่ห่างจากวัดเขาวังเนี่ยประมาณ1 กิโลเมตรใกล้ๆกันครับค่ะก็ช่วงนั้นตอนที่ท่านเสด็จมาเปิดศูนย์ผมอยากจะเห็นพระพักตร์มากตอนนั้นยังทำหน้าที่พนักงานขับรถอยู่ค่ะก็ปรากฏว่าไม่ได้เห็นพระพักตร์เพราะว่าผู้บังคับบัญชาบอกให้ไปประจำที่โรงรถเผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้ใช้รถค่ะก็เลยไม่ได้พบพระพักตร์ก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้2 ปีค่ะพอทราบว่าพระองค์เสด็จมาที่วัดเขาวังก็ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาท่านอนุญาตก็เลยได้ไปพบพระองค์ครับตอนนั้นก็คือคุณลุงก็ไปนั่งเฝ้ารอรับเสด็จกับพี่น้องประชาชนทั่วไปอย่างนั้นเหรอเจ้าคะหรือคะก็เกือบจะไม่ได้นั่งแล้วครับเพราะประชาชนก็ไปกันตั้งแต่กลางคืนหูไปรอที่พื้นที่ไปรอกันตั้งคืนจองที่กันหมดแล้ว วันที่พระองค์เสด็จนะผมไปเที่ยงครึ่งทานอาหารกลางวันแล้วก็ไปโอ้ยงี้ก็อยู่ไกลเลยสิคะคุณลุงก็เดินจะไปนั่งแถวหน้า
ค่ะเดินไปเดินกลับ 2-3 รอบก็ไม่มีที่นั่งเพราะเขาไม่ให้นั่งค่ะก็ทําท่าจะถอดใจแล้วครับอ๋อพอดีมีร้อยตํารวจตรีคงเดชชูศรีค่ะยศในขณะนั้นนะครับค่ะท่านเห็นผมถือพานมาลัยข้อพระกรเดินใกล้ๆกลางๆอยู่ท่านก็เลยเอาไปนั่งไปนั่งแถวหน้าก็เลยได้นั่งเพราะตำรวจแล้วครับค่ะแล้วทำไมคุณลุงถึงได้ตะเตรียมมาลัยข้อพระกรใส่พานนี่คือแสดงว่าตั้งใจจะมารับเสด็จให้ได้อย่างนั้นเลยใช่ไหมถึงได้เตรียมดอกไม้ไว้ก่อนก็คืออยากมีอะไรไปถวายพระองค์บ้างเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นในทีวีเห็นเขาเอาพวงมาลัยไปถวายใช่ๆก็เลยไปให้เพื่อนทำให้สองพวงอ๋อถวายในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะแล้วพอไปนั่งแถวหน้าแล้วบรรยากาศเป็นยังไงคะขนาดนั้นคุณลุงศรีวิชัยคะก็ประมาณพระองค์ปฏิบัติพระราชภารกิจบนเขาวังเสร็จแล้วก็ลงมาที่โรงเรียนโรงเรียนนี้อยู่เบื้องล่างค่ะลงจากเขามาก็เข้าประตูโรงเรียนแล้วก็ร้อยตำรวจตรีคนนั้นพาผมไปนั่งอยู่จุดแรกที่พระองค์เสด็จผ่านมาเจอเลยแล้วพระองค์ก็เดินประทับมาประทับยืนตรงหน้าเอื้อมพระหัตถ์มารับมาลัยข้อพระกรแล้วก็ตรัสว่าขอบใจนะแล้วเสด็จก็ถามผมว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรทำงานที่ไหนอ๋อเหรอคะก็ทูลท่านไปว่าชื่อนามสกุลขับรถอยู่ที่ศูนย์อนามัยแม่และเด็กค่ะพระองค์ก็บอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วฉันเคยมาเปิดใช่หรือเปล่าบอกใช่พระยาค่ะโอ้พระองค์ทรงจำได้เลยนะฮะครับและท่านก็ถามว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทูลไปว่าเป็นพนักงานขับรถอายุเท่าไหร่แล้วก็ทูลไปว่า27ปีค่ะแล้วก็จบอะไรมาก็ทูลไปว่าจบประถมปีที่4ค่ะท่านก็รับสั่งให้หาทางไปศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าของหน้าที่การงานและความเจริญของตัวเองค่ะครับจากนั้นพระองค์ก็เสด็จผ่านไปพระราชินีก็เสด็จมายืนประหัตมารับมาลัยก่อนแล้วก็รับสั่งถามว่าเมื่อสักครู่ในหลวงพูดอะไรกับเธอก็ทูลให้ท่านทราบพระองค์ก็บอกว่ารับสั่งแล้วต้องนำไปปฏิบัตินะโอ้โหนี่แสดงว่าทั้งในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีรับสั่งกับคุณลุงทั้งคู่เลยใช่ไหมคะทั้งสองพระองค์เลยใช่ไหมคะทรงมีพระเมตตามากเลยโอ้คุณลุงโชคดีมากเลยดีมากเลยครับค่ะแล้วหลังจากที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณลุงศรีวิชัยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วมาติดตามกันค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-6187781-4และ0816677041งานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อไปปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับรอถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้า
สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณเราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า Power Life with Premier Energy Experienceบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่ากรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานขึ้นและเป็นการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism โดยแบ่งเป็น2กิจกรรมได้แก่การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยและกิจกรรมที่2คือการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้สมัครต้องสมัครในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโดยมีเอกสารที่ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนและในการจัดประกวดทั้ง2ประเภทคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ02-618-7781-4รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณกลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มนะคุณผู้ฟังคะเราพูดคุยกับคุณลุงศรีวิชัยทรงสุวรรณซึ่งปัจจุบันนี้คุณลุงอายุ77ปีเกษียณอายุราชการแล้วนะฮะแต่คุณลุงกำลังเล่าย้อนหลังไปเมื่อประมาณสัก47ปีที่แล้วได้ที่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะฮะคุณลุงคะหลังจากที่เฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับคุณลุงคะ
ก็หลังจากกลับมาแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีความเครียดแล้วครับความเครียดเหรอคะครับทำไมคะเพราะว่าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนอ๋อคุณลุงอยากจะทำตามที่พระบาทสั่งมาอ๋อค่ะก็เลยเครียดเลยจะไปเรียนที่ไหนประการที่หนึ่งค่ะประการที่สองเอาเวลาไหนไปเรียนอ๋อเราก็ทำงานด้วยทำงานด้วยนะครับค่ะก็บังเอิญนะฮะมีคุณแม่ยุภาปฐมพัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศของศึกษาธิการจังหวัดวันนั้นท่านไปรับเสด็จด้วยแล้วเห็นผมท่านก็มาถามว่าเมื่อวานในหลวงรับสั่งอะไรกับเธอก็เล่าให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็บอกว่าอย่างนั้นควรจะไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่เขาเรียนกันตอนกลางคืนค่ะครับแม่ก็เป็นในความเครียดหายไปเพราะคุณแม่มีผู้ใหญ่มาแนะทางสว่างให้นะคะครับผมแล้วคุณลุงตอนนั้นคุณลุงเรียนอยู่ประถม4คุณลุงไปเรียนการศึกษาผู้ใหญ่หลายปีแล้วก็เรียนไปจนถึงวุฒิอะไรคะคุณลุงคะได้ม.ศ.3ครับโอ้มัธยมศึกษาตอนต้นค่ะก็ต้องไปเรียนประถม5 6 7ม.1 ม.2 ม.3โอ้โหคุณลุงเยี่ยมมากเลยเรียนต่อเนื่องเลยนะคะมันเป็นหลักสูตรของเขาค่ะจบม.ศ.3ก็พอดีจบม.ศ.3ท่านผู้อำนวยการในแพทย์ดิโลกติวทองก็สนับสนุนให้ผมไปเรียนหลักสูตรพนักงานอนามัยให้ไปสอบชิงทุนค่ะเพราะกรมอนามัยมีทุนให้สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน31ปีอ๋อแล้วคุณลุงก็ได้ทุนด้วยใช่ไหมคะก็ไปสอบแล้วก็ได้ครับและก็อายุพอดีเลยโชคดีมากเลยนะปีพอดีเลยถ้าช้ากว่านี้ถ้าอายุมากกว่านี้ก็หมดสิทธิ์เลยนะคะคุณลุงหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์แสดงว่าคุณลุงเหมือนกับมีโอกาสเดียวเลยนะคุณผู้ฟังเพราะถ้าเกิดคุณลุงสอบไม่ติดอายุก็อาจจะเกินเกณฑ์ใช่ไหมคะคุณลุงคะครับผมครับค่ะแล้วพอคุณลุงสอบผ่านปุ๊บเป็นยังไงต่อคะคุณลุงได้ไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรมการอนามัยภาคกลางจังหวัดชลบุรีเรียนจนจบหลักสูตรกรมอนามัยก็ปรับจากลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์มาเป็นข้าราชการครับโอ้โหเยี่ยมเลยได้บรรจุเป็นข้าราชการเลยแล้วตอนนั้นที่คุณลุงเรียนจบนี่วุฒิการศึกษาที่เราได้เนี่ยเราได้วุฒิอะไรคะคุณลุงคะก็เป็นประกาศนียบัตรพนักงานอนามัยค่ะแล้วตอนนี้คุณลุงต้องเรียนต่ออีกไหมคะหรือว่าพอละก็พอได้วุฒินั้นแล้วก็ทำงานต่ออีก10ปีค่ะ10ปีที่นายแพทย์วันลบไทยเหนือผู้อำนวยการคนใหม่ก็สนับสนุนให้ไปสอบแข่งขันเข้าเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอันนี้คือระดับปริญญาตรีใช่ไหมคะคุณลุงครับปริญญาตรีครับโอ้นั่นแสดงว่าคุณลุงอายุก็จะประมาณสัก40ได้ไหมคะตอนนั้น40กว่าเลยครับ45 46แล้วคุณผู้ฟังลองนึกดูนะว่า45 46แต่การไปศึกษาต่อในระดับวุฒิปริญญาตรีเนี่ยตอนนั้นเพื่อนร่วมหลักสูตรคุณลุงรุ่นไหนกันบ้างคะคุณลุงคะก็มีผมอายุมากกว่าเขานี่10กว่าปีทุกคนนั่นเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าเพื่อนรุ่นบางคนตอนนี้ยังไม่ได้เกษียณเลยนะครับโอ้ซึ่งตอนนั้นที่คุณลุงไปเรียนปริญญาตรีกับเพื่อนๆแล้วเราก็อายุมากกว่าเพื่อนร่วมรุ่นเป็น10ปีเนี่ยคุณลุงรู้สึกไหมว่าโอ้โหเราแก่เกินไปหรือเปล่าทำไมคุณลุงถึงได้มาเรียนต่อตรงนี้คะคุณลุงคะมันมีความกดดันเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะเวลาผู้สอนซึ่งอายุน้อยกว่าผมเนี่ยเข้าไปในไปสอนเนี่ยก็จะถามว่าอายุมากแล้วไหวหรือโอ้มีท้าทายไม่ไหวก็ลาออกไปเถอะเสียเวลาโอ้พูดอย่างนี้เลยเหรอคะจะพูดอย่างนี้เป็นประจำอันนี้พูดจริงหรือพูดเล่นคะคุณลุงก็น่าจะเป็นการกระตุ้นให้สู้นะอ๋อพูดปลุกใจ คือถ้าไม่ปลุกใจก็เป็นการพูดให้กลับบ้านกลับใจไปเลยดีกว่าใช่ไหมอ๋อแต่คุณลุงสู้คุณผู้ฟังคุณลุงฮึด
คุณลุงไม่กลับบ้านเนี่ยครับมาถึงขั้นนี้แล้วใช่ใช่ก็คงไม่ถอยแล้วครับค่ะแล้วคุณลุงเรียนจนจบได้วุฒิปริญญาตรีแล้วพอเรียนจบวุฒิปริญญาตรีในหน้าที่การงานปรับขึ้นด้วยไหมคะคุณลุงก็ต้องพูดถึงตอนจบก่อนนะครับค่ะเพราะว่าผมเนี่ยสาสุขศาสตร์รุ่น9ค่ะแต่เพื่อนเนี่ยเขารุ่น8ก่อนหน้าผมเขาจบไปแล้วแต่รัชกาลที่9ไม่ได้เสด็จออกมาพระราชทานปริญญาบัตรให้อ๋อตอนสมัยรุ่นพี่รุ่นที่แปดพระประชวรรุ่นแปดพระองค์ประชวรค่ะเราก็คิดว่ารุ่นเก้าพระองค์ไม่ออกหรอกเข้าใจครับก็พอดีผมเคยไปทำงานที่สำนักพระราชวังอยู่ประมาณ3เดือนพอปัญญาของนายแพทย์ดิลกทิวทองท่านเป็นแพทย์ประจำพระองค์ก็เอาผมไปทำงานแล้วก็ไปร่วมงานด้วยก็ไปรู้จักกับราชเลขาพอผมจบก็ทำเขียนหนังสือถึงท่านราชเลขาให้กราบบังคมทูลด้วยว่าผมที่ท่านรับสั่งให้ไปเรียนป.5ตอนนี้ผมจบปริญญาแล้วแค่บอกให้ทูลให้ท่านทราบแค่นั้นนะครับทูลรายงานอย่างนั้นใช่ไหมคะครับทูลให้ท่านทราบปรากฏว่าวันพระราชทานปริญญาพระองค์เสด็จมาด้วยพระองค์เองเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะด้วยพระองค์เองครับคือต้องเรียนคุณผู้ฟังกันนะว่าอย่างรุ่นที่8นะฮะก่อนหน้าของคุณลุงศรีวิชัยก็ในหลวงไม่ได้เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองแต่ตอนนั้นเป็นพระองค์ไหนคะคุณลุงคะสมเด็จพระเทพครับอ๋อเป็นสมเด็จพระเทพของเราในสมัยนั้นนะฮะซึ่งก็เลยทำให้คุณลุงคิดว่าบางทีรุ่นที่9ก็อาจจะเป็นสมเด็จพระเทพเสด็จแทนพระองค์ต่ออย่างนั้นใช่ไหมฮะคุณลุงครับผมอ๋อแล้วปรากฏว่าก็เขียนหนังสือไม่กี่บรรทัดให้ท่านราชเลขาไปก็ไม่คิดว่าหนังสือจะถึงหรือเปล่าค่ะครับแต่ปรากฏว่าพระองค์เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้เมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2539ครับที่สวนอัมพรแล้วคุณลุงจำบรรยากาศได้ไหมฮะตอนที่คุณลุงเดินเข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงก็ตอนอยู่ในแถวก็อาจารย์ก็บอกว่าเวลารับอย่าให้มองพระพักให้มองแค่พระหัตถ์แค่นั้นค่ะแต่ระหว่างเดินอยู่เดินผมก็มองว่าพระจนเต็มอิ่มแล้วค่ะแล้วก็ปลื้มปิติแล้วก็บอกในความในใจให้ท่านรู้ว่าผมมาถึงตรงนี้แล้วครับอ๋อบอกในใจใช่ไหมคะแต่คือคุณลุงนึกในใจบอกว่าผมทำตามลักษณะของท่านแล้วครับแล้วพอตอนคุณลุงเดินมาจนมายืนหยุดอยู่หน้าพระองค์ท่านเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงศรีวิชัยคะก็ไม่ได้มองพระพักหรอกครับรับเสร็จแล้วก็เดินออกไปแต่พอพระองค์เสด็จกลับแล้วรุ่นน้องซึ่งเป็นรุ่นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาศึกษาสาขาวิชาอื่นเนี่ยเขามาลุมล้อมอ้าวทำไมล่ะคะก็เรียกผมว่าพี่ใหญ่พี่รู้หรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังคะคุณลุงศรีวิชัยคะรุ่นน้องที่มาลุมล้อมคุณลุงแล้วบอกว่าพี่ใหญ่พี่รู้หรือเปล่าคุณผู้ฟังใครที่อยากรู้นะคะพรุ่งนี้ติดตามได้ในรายการห้องรับแขกสวิตFMค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกSwitch FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งเตือนภัยผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Protect You เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันการค้ามนุษย์ที่ได้มีการพัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดขบวนการทางโลกออนไลน์มากกว่าเดิมสร้างความเสียหายให้แก่ครอบครัวเยาวชนสตรีและกลุ่มเปราะบางซึ่งแอปพลิเคชัน Protect You ต้องการที่จะเพิ่มช่องทางสำหรับผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงบริการการช่วยเหลือคุ้มครองโดยผู้เสียหายต้องการขอรับการช่วยเหลือหรือผู้ที่พบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์สามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งพิกัดของตนเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชันตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสายด่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1300แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งละหูลีซูปะโอนละว้าคนเมืองจีนยูนานกระเหรี่ยงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด My New ID My New Isuzu D-Max สู่ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณกับ Isuzu D-Max ใหม่ยนต์ประกันปิกอัพยอดนิยมสปอร์ตหรูเหนือระดับกับดีไซน์ลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นสุดด้วยสีเทาโอเปกใหม่ให้มุมมองสีหลากหลายมิติแรงจัดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 และ 1.9 DDI Blue Power Gen 2พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใช้ชีวิตกับตัวตนใหม่ที่เหนือใคร New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปแอปพลิเคชัน Protect You พอมอพร้อมคุ้มครองคุณโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พอมอพร้อมคุ้มครองคุณข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4ถ้าคุณกำลังปวดหัวกับการจัดประชุมอบรมสัมมนาออนไลน์อีเวนต์ออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 วิธีการที่ถูกต้องที่สุดในการแก้ไขปัญหาเรารู้เราทำได้และเราช่วยคุณได้แน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์บริษัท OKMAS จำกัดโทร0814214692หรือ02-618-7781-4 บริษัท OKMAS จำกัดพร้อมจัดประชุมอบรมสัมมนาออนไลน์อีเวนต์ออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19
ณผู้ฟังกำลังฟังรายการห้องรับแขก Swiss FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมแล้วนะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคุณลุงศรีวิชัยทรงสุวรรณซึ่งปัจจุบันท่านอายุ77ปีเป็นข้าราชการเกษียณแล้วนะคะซึ่งท่านเองก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในสมัยเมื่อ47ปีโดยประมาณนะ47ปีโดยประมาณเมื่อครั้งที่คุณลุงยังทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ขับรถให้ที่ศูนย์อนามัยนะคะแล้วก็วันนี้คุณลุงก็ให้เกียรติสนทนาต่อกับเราอะนะคะคุณลุงศรีวิชัยคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้อะนะคะคุณลุงเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังว่าแต่เดิมคุณลุงเรียนแค่ป.4แล้วก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถให้จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระองค์มีรับสั่งให้คุณลุงให้ไปเรียนต่อเหรอคะคุณลุงคะใช่ครับอ๋อแล้วตอนนั้นคุณลุงรับสั่งว่ายังไงบ้างคะก็รับปากว่าครับอย่างเดียวครับครับอย่างเดียวนะคะแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคำว่าครับคำเดียวของคุณลุงศรีวิชัยเนี่ยผลักดันให้คุณลุงโอ้โหคุณลุงไปเรียนเพิ่มเยอะขนาดไหนครับคุณลุงคะก็ไปเรียนศึกษาผู้ใหญ่จนจบม.3 จบม.3แล้วก็ไปสอบชิงทุนเข้าเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรมการอนามัยภาคกลางชลบุรี จบจากที่นั่นแล้วก็ได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการแล้วก็ทำงานมาอีกประมาณหลายปีเกือบ10ปีได้ผู้บังคับบัญชาก็สนับสนุนให้เข้าศึกษาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็ใช้ความพยายามสูงครับในการเรียนที่มหิดลเนี่ยเพราะไม่ใช่ง่ายๆก็เรียนจะจบหลักสูตรแล้วครับและได้รับปริญญาซึ่งในการเรียนของคุณลุงศรีวิชัยนะคะคุณผู้ฟังคะคุณลุงไปเรียนเนี่ยเป็นนักศึกษาที่อายุมากที่สุดในรุ่นราวคราวเดียวกันเลยใช่ไหมคะคุณลุงคะใช่ครับใช่ครับก็กดดันพอสมควรเพราะว่าบางท่านก็อาจารย์บางท่านก็ถึงขั้นบอกให้คุณลุงถ้าเรียนไม่ไหวก็กลับบ้านไปพักผ่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะคุณลุงคะใช่ครับใช่ครับโอ้โหนี่แสดงว่าอาจารย์แต่ละท่านคงเป็นห่วงไม่ใช่น้อยเลยนะฮะที่พูดจะท้าทายให้กำลังใจด้วยผสมกันนะฮะแต่ถึงกันนั้นนะคะค่ะว่ายังไงคะคุณลุงคะก็ต้องขอบพระคุณคณะอาจารย์ทุกท่านนะฮะแม้จะขู่ผมอย่างไรแต่ท่านก็ช่วยเต็มที่ครับเรียกว่าทั้งขู่ทั้งปลอบนะฮะทั้งเข็นทั้งให้กำลังใจนะฮะคนเป็นครูครับผมค่ะแล้วก็ในวันที่คุณลุงศรีวิชัยรับพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าก่อนปีที่คุณลุงจะจบนะฮะรุ่นพี่คุณลุงปีหนึ่งตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรใช่ไหมฮะคุณลุงคะใช่ครับแล้วพระองค์ไหนเสด็จแทนคะคุณลุงก็สมเด็จพระเทพครับอ๋อแล้วพอถึงปีที่คุณลุงต้องรับพระราชทานปริญญาบัตรตอนนั้นในใจคุณลุงคิดว่ายังไงคะคุณลุงคะก็คงจะท่านคงจะไม่ได้ออกนะครับพอได้รับข่าวจากสำนักพระราชวังว่าคงจะไม่ให้ท่านออกนะเพราะท่านประชวรอยู่ค่ะผมก็ไม่ได้หวังให้ท่านออกครับอยากให้ท่านพักพระบรมกายก็เขียนหนังสือถึงราชเลขาเพียงแต่ให้ทูลให้ทราบเท่านั้นเองว่าผมชื่อนี้นามสกุลนี้คนที่พระองค์รับสั่งให้ไปเรียนตอนนี้จบปริญญามหิดลแล้วโอ้โหก็เพียงแค่นี้แหละครับหวังแค่นั้นแหละ
คุณลุงคิดว่าพระองค์ท่านจะทรงจำคุณลุงได้ไหมคะก็ไม่แน่ใจครับเป็นเวลานานพอสมควรเป็นสิบปีนะดิฉันว่าถ้าวันจากที่พระองค์ท่านรับสั่งกับคุณลุงจนคุณลุงเรียนก็เรียนศึกษาผู้ใหญ่อะคุณผู้ฟังจนถึงม.3ไปเรียนหลักสูตรแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีก็ต้องอย่างต่ำ13-14ปีได้นะคุณลุงเนาะใช่ครับค่ะแล้วพอคุณลุงเขียนจดหมายทูลถวายแล้วเป็นยังไงคะคุณลุงวันรับปริญญาอื้อหือพระองค์พระองค์เสด็จมาค่ะมันวันรู้ก่อนแล้วว่าพระองค์จะเสด็จมาพระราชทานปริญญาค่ะพอคณบดีแจ้งให้นักศึกษาทราบค่ะผมปิติยินดีมากเลยครับที่จะได้พบพระองค์ท่านค่ะแล้วพอถึงเวลาไปรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวานนี้คุณลุงเล่าว่าคุณลุงไม่กล้ามองพระพักเพราะว่าทางคณาจารย์บอกว่าให้มองแค่พระหัตถ์ใช่ไหมคะคุณลุงคะใช่ครับใช่ครับอ๋อค่ะแต่พอรับแล้วพอพระองค์เสด็จกลับแล้วน้องๆต่างคณะในภาควิชาต่างภาควิชาค่ะซึ่งเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นนะครับแล้วก็สนิทสนมกับผมค่ะก็จะเข้ามาลุมล้อมแล้วบอกว่าพี่ใหญ่รู้หรือเปล่าพระองค์แย้มพระส่วนให้แต่ว่าน้องๆก็จับตาดูอยู่แต่คุณลุงไม่ได้เห็นใช่ไหมฮะเพราะคุณลุงไม่กล้าสบพระพักใช่ไหมฮะโอ้แต่คนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ตรงนั้นก็มองได้ใช่ไหมครับผมปุ๊กว่านะคุณผู้ฟังทุกคนก็ต้องสงสัยแน่ๆเลยว่าเอ๊ะทำไมในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงแย้มพระสวนตอนที่พระราชทานปริญญาบัตรให้คุณลุงศรีวิชัยแน่ๆเลยคุณลุงคิดว่าพระองค์ท่านแย้มพระสวนเพราะอะไรคะคุณลุงเพราะรูปร่างผลมั้งครับอะไรนะคะรูปร่างครับทำไมถึงบอกว่าเพราะรูปร่างคะเพราะผมสูงกว่าใครเพื่อนอ๋อมีความสูงเกือบ2เมตรอ๋อค่ะแล้วก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี15นะฮะค่ะปี14เนี่ยพบท่านที่โรงเรียนวัดเขาวังค่ะแล้วท่านรับสั่งให้ไปศึกษาต่อค่ะปี15เนี่ยท่านเสด็จมาที่อำเภอบ้านโป่งค่ะวัดดอนตูมผมก็ไปรับเสด็จคราวนั้นผมก็ทูลถวายรายงานชื่อนามสกุลช่วงนั้นพระองค์รับมาอะไรข้อพระกรไปแล้วก็มองหน้าผมนะฮะจ้องมองหน้าผมและไม่ได้มีรับสั่งอะไรเลยประมาณจนผมเกิดความประหลาดใจค่ะแล้วท่านก็มีรับสั่งว่าได้ไปเรียนหรือยังท่านจำได้เหรอคะ1ปีฮะนั่น1ปีโอ้โหท่านก็คงจะนึกฮะแบบมาประชาชนทั่วไปคงจะนึกทบทวนนะตอนนั้นผมทำให้จิตใจนี้เต้นไม่เป็นปกติโอ้โหปุ๊กว่านะใจผมคิดว่าผมทำผิดอะไรท่านไม่รับสั่งอะไรเลยแต่ความจริงพระองค์ท่านทรงปุ๊กว่านะคุณผู้ฟังคงกำลังนึกอยู่ว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เคยเข้าแล้วพระองค์เคยหูต้องบอกว่าความจำพระองค์ท่านทรงเป็นเลิศเลยนะถ้าหากว่าจำคุณลุงศรีวิชัยได้เพราะว่าคุณผู้ฟังลองนึกดูสิคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายไปเจอพี่น้องประชาชนพวกว่าเป็นแสนเป็นล้านก็ว่าได้อะนะที่ทรงงานในแต่ละวันแล้วก็ไปเจอจำนวนมากนะคะประชาชนเฝ้ารับเสด็จแต่กลับจำคุณลุงศรีวิชัยได้คุณผู้ฟังช่วงหน้าเรามาติดตามกันค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4และ081-667-0401รายงานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไร
แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อไปปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณเราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า Power Life with Premier Energy Experienceบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า
เมื่อเร็วๆนี้คุณกฤษดาประภัสรานนท์ผู้ชำนาญการส่วนบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์บริษัท IRPC จำกัดมหาชนและคุณสมพรนวชาติโคสิทธิ์รองประธานบริษัทสายงานขายกลุ่มธุรกิจบริษัทยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดส่งมอบถุงพลาสติก HDPE สีแดงจำนวน 2,000 กิโลกรัมให้กับศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงษ์วัชรศิลป์อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อใช้แยกเก็บขยะหน้ากากอนามัยและชุด ATK ที่ใช้แล้วรวมถึงขยะติดเชื้อโควิด-19 ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานต่อไปรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณกลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตช์ FM นะคะในขณะที่พระองค์ท่านมองหน้าคุณลุงกลัวเลยใช่ไหมคะตอนนั้นรู้สึกอึดอัดเลยใช่ไหมรู้สึกว่าผมทำผิดอะไร ทูลอะไรพระองค์ผิดไปหรือเปล่าพระองค์ไม่รับสั่งเลยแล้วพอพระองค์ค่ะสักครู่พระองค์ก็รับสั่งว่าได้ไปเรียนหรือยังแล้วพอพระองค์ท่านรับสั่งว่าได้ไปเรียนหรือยังคุณลุงศรีวิชัยถึงบางอ้อรู้สึกยังไงคะผมน้ำตาร่วงเลยครับท่านจำคุณลุงได้อ่ะก็ทูลท่านไปว่าข้าพุทธเจ้ากำลังศึกษาชั้นประถมปีที่5โรงเรียนผู้ใหญ่วัดเขาวังราชบุรีอยู่พะยะค่ะแล้วท่านพระองค์ก็รับสั่งให้มีความพยายามเราอายุเยอะแล้วต้องมีความพยายามแล้วทีนี้ก็ย้อนกลับมาเมื่อพระราชทานปริญญาคงจะเป็นเหตุนี้เพราะผมรูปร่างสูงกับเพื่อนคงจะเป็นจุดที่ทำให้พระองค์นึกถึงได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคุณลุงศรีวิชัยคะปุ๊กว่าพระองค์ท่านต้องทรงมีความสุขมากๆที่คุณลุงทำตามที่รับปากกับพระองค์ท่านไว้ว่าครับคำเดียวใช่ไหมครับคุณลุงวันนั้นครับคำเดียวเลยนะคำว่าครับคำเดียวนะคะที่พระองค์ท่านรับสั่งด้วยแล้วคุณลุงรับทำให้คุณลุงมีวันนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะคุณลุงครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณลุงอะนะปุ๊กขออนุญาตนะถ้าเกิดคุณลุงไม่มีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จแล้วก็ไม่ได้ฟังพระองค์ท่านรับสั่งเนี่ยชีวิตคุณลุงศรีวิชัยจะเป็นยังไงคะก็คงจะเป็นพนักงานขับรถยนต์ต่อไปแล้วจะเกษียณอายุในตำแหน่งลูกจ้างประจำซึ่งยุคนั้นมันไม่มีบำนาญสำหรับลูกจ้างประจำเหมือนยุคนี้แสดงว่าก็คงจะไม่ได้เงินบำนาญคุณลุงก็อาจจะลำบากมากกว่านี้แบบอาจจะต้องไปประกอบอาชีพอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าพอพบพระองค์ทำตามที่พระองค์รับสั่งประสบความสำเร็จผมก็เลยรับราชการมีบำนาญแม้เงินบำนาญจะน้อยเพราะว่ามีอายุราชการแค่26ปีเองมีเงินบำนาญไม่ถึง 10,000 บาทก็สามารถเอาชีวิตรอดได้ครับและยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคุณลุงศรีวิชัยนะมีครอบครัวบุตรของคุณลุงศรีวิชัยก็เป็นถึงด็อกเตอร์เป็นครูบาอาจารย์เลยใช่ไหมคะคุณลุงคะครับก็ต้องเขามีความพยายามประกอบว่ามารดาของเขาดูแลเขาเป็นอย่างดีค่ะก็ทำให้เขาประสบความสำเร็จครับแล้วลูกชายของคุณลุงเขาได้ยินเรื่องราวที่ในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งกับคุณลุงแล้วเขาว่ายังไงบ้างคะก็ไม่ค่อยมีคำพูดอะไรนั่นแหละครับแต่เขาก็จะพูดในทำนองว่าก็จะเดินตามรอยพ่อก็จะเดินตามรอยพ่อนะคะ
คุณผู้ฟังคะในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งนี่ถือว่าเป็นเสมือนมงคลชีวิตสูงสุดสำหรับคุณลุงศรีสุวรรณเลยได้ไหมคะคุณลุงศรีวิชัยเลยนะคะครับผมคุณลุงคะคุณลุงทำงานนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะฮะเล่าเรียนเพิ่มเติมจนทำให้หน้าที่การงานดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีชีวิตนะหลังเกษียณที่เรียกได้ว่าก็สุขสบายทีเดียวคุณลุงคะคุณลุงได้มีโอกาสฟังเรื่องราวต่างๆนะฮะหรือว่าติดตามพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ตลอดช่วงชีวิตของคุณลุงที่ผ่านมาคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะคุณลุงคะก็ในความรู้สึกของผมอะแม้จะยังไม่ได้เดินตามรอยพระยุคลบาทแต่พระราชกรณียกิจเป็นคนธรรมดาที่มีจิตสำนึกปกตินะฮะก็คงจะรับรู้รับเห็นรับฟังมาตลอดมาพระองค์ไม่เคยหยุดนิ่งเลยตลอดเวลาทรงงานตลอดไม่เคยมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์เหมือนข้าราชการทั่วไปประทับเพื่อพักพระวรกายก็เท่าที่ทราบมาก็จะครึ่งคืนล่วงไปแล้วซึ่งพระมหากษัตริย์ในลักษณะนี้หายากยิ่งสำหรับพระมหากษัตริย์ใดๆในโลกจะเสมอเหมือนผมเทิดทูนพระราชกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดครับเสร็จแล้วนอกจากเทิดทูนแล้วในช่วงที่ผมเกษียณใหม่ๆมีความแข็งแรงก็จะลงไปยังพื้นที่ที่พระองค์เคยเสด็จไปทรงงานไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ผมไปมาหมดแล้วครับไปกินไปนอนกับชาวบ้านแถวนั้นฟังเขาเล่าให้ฟังแล้วยิ่งตื้นตันใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งขึ้นไปเลยครับคือเราเองถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับราชการเราก็พยายามที่จะช่วยนะฮะพี่น้องประชาชนเหมือนที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงทำเพื่อพี่น้องประชาชนถ้าจะว่าไปแล้วคุณลุงศรีวิชัยก็เหมือนพยายามช่วยแบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์ท่านด้วยส่วนเล็กๆหนึ่งอย่างนั้นก็ว่าได้ใช่ไหมคะคุณลุงคะที่จริงผู้ที่รับราชการเนี่ยต้องสำนึกอยู่ตลอดนะครับว่าข้าราชการคือคนที่ทำงานแทนพระราชาส่วนจะมากจะน้อยอย่างไรแล้วแต่หน้าที่การงานผมสำนึกนี้อยู่ตลอดเลยครับเมื่อได้เป็นข้าราชการฉะนั้นข้าราชการทุกท่านเดินตามรอยท่านเถอะครับพระองค์ทำรอยทางเดินที่งดงามไว้เดินตามเถอะครับและความเป็นมงคลแก่ชีวิตจะเกิดกับทุกๆคนครับค่ะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะคุณลุงศรีวิชัยทรงสุวรรณอย่างยิ่งเลยค่ะที่มาเล่าเรื่องราวให้กับพวกเราได้ฟังแล้วก็ทำให้พวกเราได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9นะคะและพวกเราทุกคนนะก็ขอให้ได้เดินตามรอยพระองค์ท่านนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงศรีวิชัยทรงสุวรรณอย่างยิ่งเลยนะคะคุณลุงขอบพระคุณมากๆค่ะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขก Switch FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041
กรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานขึ้นและเป็นการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบสมาร์ททัวริซึมโดยแบ่งเป็น2กิจกรรมได้แก่การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยและกิจกรรมที่2คือการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนผู้สมัครต้องสมัครในนามกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนโดยมีเอกสารที่ได้รับการรับรองจากผู้นำชุมชนและในการจัดประกวดทั้ง2ประเภทคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ02-618-7781-4แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งลาหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดMy New ID My New Isuzu D-Max สู่ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณกับ Isuzu D-Max ใหม่ยนต์ประกอบปิกอัพยอดนิยมสปอร์ตหรูเหนือระดับกับดีไซน์ลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นสุดด้วยสีเทาโอเปกใหม่ให้มุมมองสีหลากหลายมิติแรงจัดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 และ 1.9 DDI Blue Power Gen 2พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใช้ชีวิตกับตัวตนใหม่ที่เหนือใคร New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พอมอพร้อมคุ้มครองคุณโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พอมอพร้อมคุ้มครองคุณข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 ถ้าคุณกำลังปวดหัวกับการจัดประชุมอบรมสัมมนาออนไลน์อีเวนต์ออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 วิธีการที่ถูกต้องที่สุดในการแก้ไขปัญหาเรารู้เราทำได้และเราช่วยคุณได้แน่นอนเพราะเรามีประสบการณ์บริษัท OKMAS จำกัดโทร0814214692หรือ02-618-7781-4 บริษัท OKMAS จำกัดพร้อมจัดประชุมอบรมสัมมนาออนไลน์อีเวนต์ออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19
ู้ฟังกำลังฟังรายการห้องรับแขกสวิสเอฟเอ็มดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิต FM ครับพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 7:30 น.ก็คือหลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาติค่ะกับเรื่องราวของแขกรับเชิญมีแง่คิดประสบการณ์แรงบันดาลใจดีๆให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเราจะไปพูดคุยนะฮะกับผู้ประกาศข่าวกับพิธีกรนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นระดับครูในวงการเราแล้วนะพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะสวัสดีค่ะพี่อิ๋วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่บอกฟังเสียง คุณสุภรัตน์เสียงจำได้เลยจำได้ใช่ไหมคะจำได้จำเสียงได้ค่ะลักษณะของพี่อิ๋วเสียงก็คือเป็นเอกลักษณ์มีใครคล้ายบ้างไหมพี่อิ๋วไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเวลาลงเสียงหรือว่าบรรยายสารคดีก็เคยมีคนบอกเหมือนกันว่าเสียงคล้ายๆพี่ดวงดาวจารุจินดาอาจจะเป็นบางจังหวะเนาะแบบเสียงนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอ่านข่าวก็จะแบบว่าฉาดฉานชัดเจนหน่อยเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์นะฮะแต่พูดถึงอ่านข่าวนี่หลายๆคนบอกเป็นภาพที่จดจำแม่นตั้งแต่ตั้งเด็กๆเลยกี่ปีแล้วพี่อิ๋วที่พี่อิ๋วอ่านข่าวช่อง7อ๋อช่อง7ก็ตั้งแต่จบมาปี32พี่จบที่ธรรมศาสตร์นะคะจบที่ธรรมศาสตร์จบปี28แล้วก็มาทำวิทยุก่อนช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ไปทำช่อง7ปีประมาณปี32แต่ก็อยู่ยาวแล้วก็อยู่ยาวแต่ว่าตอนหลังก็ออกมาเป็นฟรีแลนซ์ก็ไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะคะก็มาทำบริษัทของตัวเองมาทำร้านอาหารมาเป็นพิธีกรก็หลายอย่างค่ะแต่ว่านั่นสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็แบบว่าเบาลงสโลไลฟ์ลงนะให้ชีวิตกับตัวเองครอบครัวกับเวลาที่เหลืออยู่ก็เดินทางมาเกินครึ่งชีวิตแล้วนี่หลายคนบอกไม่จริงไม่จริงนะฮะต้องบอกเลยว่าพี่อยู่สุภรัตน์นี่คือถ้าหากว่าพวกเราทุกคนนึกภาพนะฮะผมซอยสั้นอ่านข่าวโอ้นี่ใช่หรือเปล่านี่ผมเดี๋ยวพี่ไว้ผมยาวแล้วโควิดทำให้เราผมยาวเพราะว่าจากกับผมพี่ทำอะไรอยู่ทุกวันนี้หลายๆท่านก็อยากจะรู้ตอนนี้ทุกวันนี้เหรอคะทุกวันนี้ก็เป็นแม่บ้านเป็นคนงานเป็นคนสวนเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ยังรับงานพิธีกรจัดรายการอะไรอยู่บ้างนะคะแต่ว่าอาจจะกลับกันเมื่อก่อนเนี่ยงานข้างนอกบ้านเยอะกว่านะคะปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เป็นงานเดเรกตอนนี้กลายเป็นว่างานปลูกต้นไม้งานเลี้ยงสัตว์นี่เป็นงานหลักงานพิธีกรงานรายการเป็นงานเดเรกยิ่งช่วงโควิดเนี่ยเราเรียกว่า work from home ก็ถือว่ามันก็ตอบสนองทั้งแบบงานที่ต้องสร้างรายได้ด้วยแล้วก็เวลาที่เราได้อยู่ที่บ้านอยู่กับธรรมชาติรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ๊กเป็นคนหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังติดตาม Facebook ของพี่อิ๋วสุภรัตน์ตอนแรกก็นึกในใจพี่อิ๋วอยู่ต่างจังหวัดหรือเปล่าแล้วพอมีงานค่อยเข้ามากรุงเทพทีเพราะว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับบ้านพี่อยู่นี่ดูไม่ออกว่าที่นี่กรุงเทพมีสระน้ำมีสายบัวมีควายมีหมูมีไก่มีทุกอย่างที่เป็นเหมือนชีวิตต่างจังหวัดแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมพี่อยู่เป็นป่าค่ะเบื่อเมืองกรุงแล้วก็หลังเข้าป่าเข้าสวนแต่อยู่ในกรุงเทพนะแต่อยู่ในกรุงเทพอยู่เรียกว่าอยู่ชานกรุงค่ะคล้ายๆว่าบ้านนอกกรุงเทพตรงไหนพี่อยู่คะแถวมีนบุรีค่ะแถวมีนบุรีมีนบุรีร่มเกล้าอะไรประมาณนี้โอ้แต่ใหญ่มากเลยนะประมาณ50กว่าไร่เนื้อที่รวมประมาณแต่ว่ามันก็มีคนมาช่วยทำเนาะมีคนแบบมาช่วยทำเพราะว่าเราทำลักษณะแบบเกษตรผสมผสานมีเลี้ยงปลามีปลูกต้นไม้มีเลี้ยงสัตว์นะคะก็มีคนก็เข้ามาช่วยเลี้ยงปลาอะไรด้วยค่ะนี่คือชีวิตปัจจุบันของพี่อิ๋วสุภรัตน์นะฮะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดนับย้อนไปพี่อิ๋วอย่างที่บอกนะฮะว่าหลายๆท่านบอกว่าคุ้นเคยกับพี่อิ๋วทำงานด้านสื่อมวลชน
พี่อิ๋วนี่เป็นคนกรุงเทพเลยไหมคะพี่อิ๋วเป็นคนกรุงเทพแต่ชีวิตในการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ต่างจังหวัดโดยเฉพาะช่วงแรกๆนะคะที่มาทำงานทีวี อยู่ช่อง7เป็นผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักข่าวก็ตลอนนะฮะไปตามจังหวัดต่างๆเพราะว่าเราอยู่สายสกู๊ปต้องเจาะเรื่องทำเรื่องไปต่างจังหวัดที่3วัน5วันอาทิตย์นึงไปเก็บสกู๊ปมาหลายๆชิ้นนะฮะแล้วก็พอช่อง7ตอนนั้นเปิดศูนย์ข่าวภูมิภาคนะคะในหลายจังหวัดเริ่มจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกเราก็เป็นคนแรกที่ไปประจำอยู่ที่ศูนย์ข่าวเชียงใหม่จนคนนึกว่าเป็นคนเชียงใหม่เจ้า ตอนนั้นเราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็ตอนหลังก็เรียกว่าพออยู่ศูนย์ข่าวภูมิภาคนะเชียงใหม่ปุ๊บกลับมากรุงเทพพักสักแป๊บนึงอ่ะไปขอนแก่นไปศูนย์ข่าวอีสานเนี้ยลงใต้นะไปหาดใหญ่อีกแล้วเนี้ยก็ชีวิตก็จะแบบวนเวียนอยู่ต่างจังหวัดเยอะจนกระทั่งมาอ่านข่าวมากขึ้นก็จะอยู่กรุงเทพมากขึ้นละก็จะมีน้องๆที่ไปเป็นผู้ประกาศประจำศูนย์ข่าวภูมิภาคแสดงว่าพี่อิ๋วนี่อยู่ที่เชียงใหม่นานไหมครับคนถึงเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนเชียงใหม่ตอนนั้นโอ้ก็อยู่นานค่ะขึ้นลงเชียงใหม่กรุงเทพก็ตอนนั้นศูนย์คือศูนย์ข่าวก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะตอนนั้นพี่ทำก็เป็นปีๆอะค่ะก็หลายปีอยู่แล้วในส่วนของพี่อิ๋วนี่ที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนครอบครัวพี่อิ๋วนี่มีใครมาสายสื่อสารมวลชนบ้างไหมคะก็มีพี่น้อง4คนแล้วคุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรครับคุณพ่อคุณแม่ก็คุณแม่ก็เป็นแม่บ้านคุณพ่อก็เป็นเจ้าของโรงงานทำกระเป๋าทำกระเป๋าก็เป็นนักธุรกิจถ้าเรียกสมัยนี้ก็ SME ไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรนะคะตอนเด็กๆแล้วก็ช่วยพ่อส่งของส่งกระเป๋าส่งที่ส่งประตูน้ำสำเพ็งอะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วยแม่ทำงานบ้านนะแบ่งเวรกับพี่สาวครอบครัวมี4คนลูกครอบครัวมี4คนพี่อยู่เป็นคนที่เท่าไหร่คะเป็นคนที่3ค่ะพี่ชายคนโตพี่สาวก็เรียนแมสคอมเชียงใหม่ก็มาสายนี้เหมือนกันแต่พี่สาวก็จะเรียนทางโฆษณาจ้ะแล้วก็น้องชายเป็นทันตแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าตอนนี้ชาย2หญิง2ชาย2หญิง2ก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะมีเชื้อสายคนจีนไหมฮะหรือว่าเราคนไทยแท้ๆนี่เลยคนไทยเชื้อสายจีนค่ะเป็นเชื้อสายจีนเป็นจีนแคะค่ะแล้วก็เป็นฐานะปานกลางไม่ได้รวยไม่ได้จนกลางๆแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่เน้นสอนลูกยังไงคะสไตล์ของบ้านพี่อิ๋วเน้นทำให้เป็นตัวอย่างมากกว่าอย่างพ่อก็จะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะพ่อก็ทำงานพ่อเขามีพี่น้อง11คนเนาะแล้วก็พ่อก็เป็นคนแบบหาเงินเลี้ยงน้องๆอะไรเงี้ยตั้งแต่บ้านเก่าอยู่เสาชิงช้าขับรถตุ๊กๆนะพ่อพี่อะขับรถสามล้อขับรถสามล้อไปส่งกระเป๋าไปอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งน้องๆจนเรียนจบหมอจบวิศวะอะไรเงี้ยจบสถาปนิกอะไรเงี้ยนะใช่แล้วก็ทำให้เป็นตัวอย่างว่าความขยันความอดทนส่วนคุณแม่ก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องอาหารการกินกับพ่องกับข้าวให้กับคนงานพนักงานที่มีจำนวนเยอะพี่ก็ได้อาศัยวิชาตรงนี้ตามแม่ไปตลาดจ่ายกับข้าวช่วยเป็นลูกมือทำกับข้าวอะไรเงี้ยตอนหลังเลยมาเปิดร้านอาหารนะที่พอเป็นผู้ใหญ่ทำงานเปิดร้านอาหารแต่ว่าไม่ลงครัวเองก็จ้างแม่ครัวแล้วก็มีหน้าที่ต้อนรับฝ่ายเอนเตอร์เทนอยู่หน้าร้านดูแลลูกค้าใช่แต่ถ้าฟังอย่างที่พี่อิ๋วพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่พี่อิ๋วเนี่ยสนับสนุนเรื่องเรียนหรือเปล่าครับเพราะว่าโอ้โหลูกๆทุกคนได้เรียนแบบแล้วเรียนเก่งด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่ละท่านก็ตามใจอะค่ะก็อยากจะเรียนอะไรก็เรียนเพราะว่าในยุคตอนนั้นเนี่ยเราเอนทรานซ์เข้าคณะวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่อยู่จบมัธยมมาจากที่ไหนคะมัธยมต้นม .1 ถึงม .3 โรงเรียนสตรีวราคังสรจิงเกเบลเซนจิงเกเบลจิงเกเบลนะคะแล้วมปลายคะพี่เรียนปวชค่ะปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช1ถึง3ที่วิทยาเขตบพิพรุ่งจักรวรรดินะสมัยก่อนทำไมนี่ก็เทคโนโลยีราชมงคลสิทธิ์เก่าราชมงคลนะโอ้ตอนนั้นทำไมพี่อิ๋วถึงได้สนใจไปเรียนสายอาชีพล่ะคะตอนนั้นเราก็คิดว่าเราอยากจะหาเรียนจบเร็วๆเพื่อจะได้ทำงานเร็วจะได้ช่วยพ่อแม่ซึ่งตอนนั้นที่บพิพรุ่งจักรวรรดิก็มีทางเลือก2ช้อยส์ก็คือว่าคุณออกมาจบปวช.คุณจะทำงานเลยก็ได้หรือว่าคุณจะไปเอนทรานซ์เข้ามหาลัยก็ได้แล้วเราจะสู้ใสสามัญได้เหรอพี่อิ๋วหรือว่าสมัยนั้นมันไม่ได้แตกต่างกันมากมันก็มีความต่างอยู่เหมือนกันนะเนาะโอ้โหแต่ว่าพี่อิ๋วต้องอ่านหนังสือเยอะขนาดไหนอะก็ไม่เยอะนะเพียงแต่ว่าตอนเรียนที่บพิตรจักรวรรดิเนี่ยพี่ก็เรียนแผนกธุรกิจแล้วก็
เรียนทางด้านภาษาฝรั่งเศสแล้วก็พอไป entrance เลือกวารสารเป็นอันดับหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราทำได้เราทำข้อสอบได้อะไรนะคะแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเราจะไปสู้เขาได้หรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าentrance ติดอันดับหนึ่งแล้วก็รู้เป็นคนเดียวของที่สถาบันด้วยที่เข้าไปเรียนเพราะถ้าจะว่าไปแล้วนะคุณผู้ฟังการที่คนเรียนสายอาชีพจะมาสอบ entrance กับเด็กสายสามัญมันค่อนข้างโอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะเพราะสายสามัญเขาเรียนกันเต็มที่นะเขาเรียนเลขคณิตภาษาไทยกันแบบ 7-8 ชั่วโมงไปถึงเข้าไปก็มีเตรียมอุดมสตรีวิทย์อะไรเงี้ยนะใช่แล้วพี่อิ๋วมีเรียนพิเศษไหมหรือว่าแบบต้องเก็บตัวอ่านหนังสือไม่ได้เรียนพิเศษเลยเพราะว่าข้อสอบที่สอบวารสารเนี่ยไม่มีสอบคณิตศาสตร์อันนี้พี่โล่งใจเบาใจมากเพราะว่าคณิตศาสตร์พี่อ่อนตรงนี้แต่พี่ได้เรื่องของภาษานะเพราะว่าบทพิพิมุขเขาเน้นเรื่องของภาษาตรงนี้ที่ว่าฝรั่งเศสพี่ทำได้แบบพี่ทำได้ทุกข้อโอ้พี่ว่าพี่มีคะแนนตรงเนี้ยได้เพราะว่ามันสอบเฉพาะภาษาสังคมมาทางด้านเนี่ยจะไม่มีคณิตศาสตร์แล้วทำไมแต่ว่าพี่ก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่ารุ่นพี่ๆก็ไม่มีใครแบบน้อยมากอะที่จะแบบ entrance ได้ส่วนใหญ่ก็ไปต่อปวช.ปวส.ใช่ค่ะต่อปวส.หรือว่าไปทำงานต่อซึ่งตอนนั้นพอจบปวช.ปุ๊บเกรดพี่ก็ 3.8 แล้วตอนจบแต่พี่เป็นคนเรียนเก่งหัวดีแต่ไม่ค่อยขยันเรียนเท่าไหร่แต่ว่าแสดงว่าหัวดีจริงนะขนาดไม่ขยันเรียนก็ได้เกรด 4จนเพื่อนๆอะไรครูอาจารย์ประกาศคนนี้วิชาภาษาไทยก็ท็อปอันนี้ก็ท็อปอันนี้ก็ท็อป อะไรเงี้ยตอนหลังก็เริ่มแผ่วเกรงใจเพื่อนก็ลดลงมาเหลือ 3.8 พอรู้แล้วมีเกรงใจเรื่องเรียนกันด้วยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคอมเมนต์ในนี่แล้วแกล้งไม่เก่งแกล้งได้คะแนนน้อยเหรอคะแล้วก็ไม่ใช่คนแบบเป็นเด็กเรียนอ่ะก็เป็นเด็กกิจกรรมด้วยเล่นกีฬาด้วยแล้วตอนที่ตัดสินใจนะฮะที่ไม่เรียนต่อปวส.แต่มาสอบ entrance แล้วโดยเฉพาะ entrance ในคณะเขาเรียกว่าวารสารศาสตร์เนาะของวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนของธรรมศาสตร์ถ้าเป็นจุฬาก็นิเทศศาสตร์แล้วทำไมพี่อิ๋วถึงสนใจหนึ่งทำไมสนใจเปลี่ยนมาเรียนมหาวิทยาลัยแทนที่จะไปต่อในสายอาชีพสองแล้วทำไมต้องเป็นคณะวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041รายงานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อใบปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับรอถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4 ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณ
เราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า Power Life with Premier Energy Experienceบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติปี2564เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ผ่าน7มาตรการภายใต้กรอบวงเงินรวมของโครงการ100ล้านบาทครอบคลุมทั้งการลดดอกเบี้ยให้กู้เพิ่มกู้ใหม่อัตราดอกเบี้ยต่ำมาตรการประนอมหนี้ปลดหนี้และพิจารณาสินไหมเร่งด่วนพร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของที่จำเป็นมูลค่า 840,000 บาทบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ผู้ประสบอุทกภัยขณะเดียวกันระหว่างการลงพื้นที่ธนาคารยังให้คำแนะนำลูกค้าประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ารับความช่วยเหลือตามมาตรการของโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์02-645-9000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน GHBR หรือ www.ghbbank.co.th รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณกลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตช์ FM วันนี้เราพูดคุยกับพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำนะยังสงสัยกันอยู่เลยพี่อิ๋วทำไมถึงเปลี่ยนเข็มล่ะคะตอนเรียนปวช.คะคือตอนนั้นเนี่ยมันมีทางเลือกใช่ไหมคะตอนที่พี่จบปวช.เนี่ยจริงๆพี่ทำงานพี่สามารถเข้าทำงานแบงค์ได้เลยเพราะพี่จำได้ว่าธนาคารกสิกรเนี่ยมาขอตัวเลยถ้าเด็กเก๋นี่เก๋เนี่ยเขารับเข้าทำงานทันทีนะพี่จะทำงานเลยก็ได้หรือพี่จะต่อปวส.ก็ได้ต่อปวส.ก็อีก2ปีแต่ว่าอ้าวทำไมละโอกาสเราสามารถที่จะ entrance เข้ามหาวิทยาลัยได้แล้วคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนน่ะตอนนั้นก็แบบยังใหม่ๆเนาะยังใหม่ๆยังแบบไม่ได้อะไร เป็นที่นิยมมากนักนะแต่พี่รู้สึกว่ามันหลักสูตรมันน่าสนใจก็คือพี่ต้องการทำงานที่ไม่ใช่ไปนั่งประจำอยู่ออฟฟิศแบบนั่งทำธนาคารหรือว่าจากออฟฟิศพี่คิดว่ามันสนุกในการที่ได้ไปนู่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าเอออันนี้มันน่าจะตรงกับเราค่ะก็เลยเลือกคณะนี้อันดับหนึ่งรองลงมาก็จะเป็นพวกศิลปศาสตร์แล้วก็เป็นโบราณคดีศิลปากรเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นพี่อยู่ไม่ได้มีความคิดว่าฉันจะต้องเป็นนักข่าวฉันจะต้องเป็นพิธีกรไม่มีภาพชัดขนาดนั้นใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะคำว่าพิธีกรคำว่าผู้ประกาศจะตัดทิ้งไปได้เลยเพราะพี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาออกหน้าจอพี่อยากเป็นแค่แบบนักข่าว อยากเป็นแค่ผู้สื่อข่าวแต่ว่าในสมัยเรียนเนี่ยในสมัยเรียนวารสารพี่เอกวิทยุและโทรทัศน์ค่ะนะก็มันก็สนุกกับการทำตรงนั้นก็คิดว่าเออเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่คิดว่าเรามาถูกแนวแล้วแหละค่ะแล้วเวลาที่เข้าไปเรียนที่ธรรมศาสตร์นะเนื่องด้วยเรามาจากสายอาชีพแต่เพื่อนๆเราส่วนมากก็น่าจะมาจากสายสามัญนะมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราต่างจากเพื่อนมากไหมหรือว่าเราดูแบบด้อยกว่าเพื่อนมากไหมเพราะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าพอไปอยู่มหาวิทยาลัยถ้ามาจากสายสามัญกับมาจากสายอาชีพมันจะดูแบ
เออเราเรียนอ่อนกว่าสายสามัญหรือเปล่าบางคนอาจจะรู้สึกอย่างนั้นก็ความรู้สึกไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเนาะเพราะว่าเพื่อนๆก็น่ารักแต่อาจจะมีรู้สึกในตอนที่เป็นปีหนึ่งเฟรชชี่ว่าโอ้นี่โต๊ะเตรียมอุดมนะโต๊ะสตรีวิทย์นะโต๊ะบดินทร์นะเอ้ยแล้วฉันมาเดียวคงเดียวอะไรอย่างเงี้ยฉันมีแต่เก้าอี้รู้ป่ะโต๊ะฉันยังไม่มีแต่ทั้งสถาบันมีพี่อิ๋วคนเดียวเลยเหรอคณะเรามีคณะมีพี่คนเดียวค่ะค่ะล่าสุดแล้วก็มีอีกคนนึงที่เอ็นติดเหมือนกันแต่ว่าคนละคณะจ้ะกลายเป็นคนหายากในมหาวิทยาลัยในคณะถ้ามาจากสายอาชีพแต่เพื่อนๆก็ไม่ได้มองอะไรนะเพราะว่าเราพิสูจน์ได้เห็นว่าเอ้ยเรามาจากสายอาชีพแต่เชื่อไหมคะว่าตอนปีหนึ่งเนี่ยเวลาทำรายงานทำอะไรเนี่ยมันต้องใช้พิมพ์ดีดใช่ไหมโอ้โหแล้วเรานี่แบบโอ้โหพิมพ์ดีดลูกเป็นไฟฟอกดเอกอสวอะไรเงี้ยซึ่งพิมพ์ดีดพี่ก็แบบทำคะแนนได้ดีอะตอนเรียนจบมานะก็เคยไปประกวดอะไรด้วยได้ที่สองอะลองจากเพื่อนอีกคนที่ที่หนึ่งมาตลอดพี่ที่สองถ้าอย่างนั้นค่ะก็เพื่อนก็แบบโอ้ตะลึงมากเลยหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็มาให้พิมพ์ใครเพื่อนๆก็มาฝากพิมพ์อยากกันนั้นเลยไปรับจ้างเลยค่ะร้านอะไรร้านถ่ายซีร็อกร้านพิมพ์รับจ้างพิมพ์ดีที่หน้าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์พอเลิกเรียนปุ๊บดิฉันก็ไปหากินง่ายนะรู้ฟังหากินง่ายมีฝีมือสักอย่างนะเออสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ละค่าขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช่วยพ่อแม่ขายกระเป๋าด้วยเพราะว่ามีร้านอยู่ที่ประตูน้ำที่อินทราชีวิตก็จะแบบว่าเรียนไปด้วยทำงานช่วยพ่อแม่ไปด้วยแล้วก็หารายได้พิเศษไปด้วยรับจ้างทำ questionnaire บ้างแล้วก็มีรุ่นพี่เขาทำ production ดิฉันก็ไปปีนั่งร้านฉายสปอตไลท์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าช่วยทำงานเบื้องหลังคือฟรีแลนซ์เป็นสตาฟฟรีแลนซ์ใช่ไปเป็นตัวประกอบโฆษณาบ้างอะไรเงี้ยเดินผ่านฉากอะไรเงี้ยบ้างอะไรเงี้ยไม่มีอายไม่มีอายทำทุกอย่างทำทุกอย่างที่ทำนี้ไม่ใช่เพราะว่าพ่อแม่ยุให้ทำใช่ไหมหรือว่าพ่อแม่แบบเอ้ยไปหาประสบการณ์ลูกไปหาทำมาหาเงินพ่อแม่ก็ให้อิสระไม่รู้ตอนเขาไม่รู้นะเราก็ทำอ่ะจะไปรับงานอะไรพวกนี้เขาก็ไม่รู้หรอกเขารู้แต่ว่าเรารับผิดชอบงานที่บ้านด้วยนะฮะไปช่วยพ่อแม่ปิดร้านตอนเย็นเราก็ต้องไปช่วยปิดร้านหรือว่าวันหยุดแล้วก็จะไปช่วยขายของนะไปช่วยแบบสปีกขายกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเสื้อผ้าร้านพวกฝรั่งตัวดำๆก็มาซื้อเยอะอะไรเงี้ยงานราดไม่เว้นนี่แหละค่ะสุภรัตน์นาคบุญนำนี่ก็แบ่งเวลาแบบว่าก็เป็นนักกีฬาด้วยนะทำทุกอย่างเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของคณะแต่ว่าไม่ถึงกับระดับมหาวิทยาลัยเพราะว่าตอนนั้นไม่มีเวลาซ้อมมากเพราะว่าต้องคิดว่าเลือกระหว่างว่าเลือกเรียนปุ๊บไปช่วยแม่ทำงานช่วยพ่อแม่ทำงานดีกว่าไม่งั้นต้องอยู่ซ้อมจนถึงดึกก็อดช่วยพ่อแม่อีกที่แบบอยู่ชมรมวอลเลย์บอลก็ชวนให้เข้า เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยแต่ว่าก็ไม่ได้ใจแต่ว่าตอนชีวิตมหาวิทยาลัยของพี่อิ๋วเนี่ยช่วยพ่อแม่ก็ช่วยเรียนก็เรียนกิจกรรมก็กิจกรรมหารายได้พิเศษก็ทำแล้วผลการเรียนมันออกมาเป็นยังไงแต่พี่อยู่เป็นคนเรียนเก่งนะคุณผู้ฟังผลการเรียนมันออกมาเป็นยังไงก็เกณฑ์นี่อยู่ระดับ2ค่ะโลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยคุณผู้ฟังไม่ใช่คนขยันเรียนดิฉันก็เป็นเหมือนพี่อยู่นะคุณผู้ฟังทำกิจกรรมเลยแต่ดิฉันไม่เห็นเกณฑ์นี่อยู่ระดับ2เลยเรียนได้2กว่า2คนละแบบ2คนละแบบมันอาจจะอยู่ที่แบบวิชาที่เราเลือกด้วยนะคะอะไรเงี้ยแต่บางวิชาพี่ก็แบบคะแนนได้ดีนะแต่ถ้าเป็นวิชาเกี่ยวกับทางด้านนี้อะไรเงี้ยเราก็ A หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงการเรียนนอกเหนือจากคิดว่าเป็นนักข่าวเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไหมคะสมัยนั้นหรือว่ายังไม่ได้คิดอะไรมากมายมีอีกอันนึงก็คือตอนนั้นอยากเป็นมัคคุเทศมัคคุเทศมัคคุเทศทำไมคะชอบอะไรในมักกุเทศครับถึงอยากเป็นเที่ยวพาคนเที่ยวชอบเที่ยวพาคนเที่ยวเลยค่ะคือจะชอบอะไรที่ไม่อยู่นิ่งๆค่ะชอบอะไรที่ไม่อยู่นิ่งๆเกิดปีอะไรอันนั้นสมัยพี่อยู่นี่เกิดปีอะไรคะเนี่ยถ้าถามปีนี่มันก็ตรงเลยชวดฉลูขันเถาะมะโรงมะเสงฮะวอกค่ะอ๋อก็เลยไม่อยู่นิ่งฉลาดนะฮะแล้วไม่แล้วแบบชอบปีนที่สูงไม่กลัวความสูงปีนต้นไม้ได้ปีนดั้งร้านสูงๆฉายขึ้นไปฉายไฟฟอลโล่บนสเตจอะไรเงี้ยไม่กลัวไม่กลัวนี่
พอจบมา3ปีครึ่งปุ๊บงานแรกที่พี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำทำก็คือตอนนั้น3ปีครึ่งก็ยังมีเรียนอยู่บ้างตอนนั้นไปฝึกไม่เรียกว่าฝึกหรอกก็ช่วยทำที่บริษัทไนท์สปอตในยุคสมัยก่อนโน้นก็คือทำละครทำละครแล้วก็ทำทีวีอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบื้องหลังใช่ไหมพี่อิ๋วก็เบื้องหลังอะไปเป็นเหมือนกับช่วยผู้กำกับอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าจากการเป็นเบื้องหลังของพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำนะทำไมถึงได้มาออกเบื้องหน้าเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7ที่พวกเราต้องเห็นกันทุกวัน จนบางคนบอกเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัวเพราะกินข้าวไปด้วยต้องดูหน้าคุณสุภรัตน์ไปด้วยนะ พรุ่งนี้มาติดตามเรื่องราวของพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำกันต่อวันนี้สวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกSwitch FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด 02-618-7781-4 และ 081-667-7041แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งลาหูลีซูปะโอละว้าคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดMy New ID My New Isuzu D-Max สู่ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณกับ Isuzu D-Max ใหม่ยนต์ประกันปิกอัพยอดนิยมสปอร์ตหรูเหนือระดับกับดีไซน์ลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นสุดด้วยสีเทาโอเปกใหม่ให้มุมมองสีหลากหลายมิติแรงจัดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 และ 1.9 DDI Blue Power Gen 2พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใช้ชีวิตกับตัวตนใหม่ที่เหนือใคร New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พอมองพร้อมคุ้มครองคุณโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พอมองพร้อมคุ้มครองคุณข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4
ุณผู้ฟังกำลังฟังรายการห้องรับแขกสวิสเอฟเอ็มดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร026187781-4เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตช์ FM ค่ะดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมแล้วนะฮะทุกเช้าค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.หลังข่าววิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ก่อนเคารพธงชาตินะแขกรับเชิญของเราตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะค่ะฟังพี่อิ๋วพูดเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่อิ๋วไม่ได้มีความคิดว่าจะมาเป็นพิธีกรมาเป็นผู้ประกาศข่าวคิดแต่ว่าเป็นนักข่าวหรือแม้แต่เป็นมัคคุเทศใช่ไหมครับพี่อิ๋วหนึ่งเป็นนักข่าวสองเป็นมัคคุเทศสามคิดจะทำงานอยู่เบื้องหลังคือโปรดักชันเฮาส์นั่นแหละแต่ไม่ได้คิดว่าต้องอยู่เบื้องหน้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้มาเป็นผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดให้เราเห็นตอนกินข้าวค่ะคุณผู้ฟังต้องกินข้าวคุณสุภรัตน์ทุกวันอะไรเงี้ยนะฮะค่ะคือก่อนที่จะทำทีวีเริ่มจากช่องเจ็ดเนี่ยนะคะเราทำวิทยุมาก่อนขายเสียงก่อนเป็นนักข่าวในยุคตอนนู้นสมัยนู้นที่ข่าววิทยุเนี่ยเป็นช่วงบุกเบิกของการทำข่าวด่วนทางวิทยุก็ทำข่าวด่วนพลหนึ่งทางสถานีวิทยุกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ในโดยบริษัทสหศรีนิมาในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตอนนั้นซึ่งรับผลิตรายการข่าวส่งให้กับสถานีวิทยุเราก็เป็นนักข่าวแล้วก็เป็นคนอ่านข่าวด้วยก็คือไปทำข่าวสมมติไปที่ทำเนียบไปสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บอัดเสียงปุ๊บส่งรายงานทางโทรศัพท์ส่งเสียงเข้าไปเลยบางวันก็จะเป็นคนอื่นออกมาแล้วก็เป็นเวรอยู่ข้างในออฟฟิศคอยรับข่าวพอรับข่าวเสร็จพิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งเข้าห้องอัดแล้วก็อ่านอันนั้นคืองานวิทยุที่ทำยังไม่เห็นหน้าแต่ว่าได้ใช้เสียงก่อนแล้วพอช่องเจ็ดเปิดรับสมัครผู้สื่อข่าวตำแหน่งผู้สื่อข่าวไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวนะฮะก็คนสมัครเป็นพันแต่รอบนั้นก็ได้กัน6คนพี่อิ๋วเป็น1ใน6เป็น1ใน6ที่เราได้ตอนนั้นเพราะว่าอะไรครับพี่อิ๋วคะเพราะว่า1เขาอาจจะดูประสบการณ์เราเคยทำข่าววิทยุมาก่อนแล้วเคยใช้เสียงมาก่อนเขาก็ทดสอบเรื่องการอ่านแล้วก็อ่านได้แบบไม่ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยอ่านดีค่ะแล้วก็มีประสบการณ์ในการไปทำข่าวซีเกมที่มาเลเซียที่ต่างประเทศด้วยนะตอนที่ทำวิทยุค่ะจำได้เลยตอนเข้าช่อง7ตอนนั้นกรรมการที่สัมภาษณ์ก็มีคุณจักรพันธ์ยมจินดาอ๋อเหรอคะตอนนั้นท่านก็เป็นแบบผู้ประกาศมือหนึ่งแล้วก็เป็นผู้บริหารของช่องด้วยนะคะในส่วนของฝ่ายข่าวแล้วก็มีพี่หวังพี่สิทธิ์กีรติการกุลอ๋อเหรอโอ้โหก็นั่นก็เป็นเหมือนกับหัวหน้าบกข่าวประมาณนั้นน่ะมาสัมภาษณ์เองเลยสัมภาษณ์แล้วก็มีพี่บีเป็นบกข่าวสังคมก็3ท่านก็นั่งอยู่แล้วก็เดินเข้าไปก็ถามทั่วๆไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีบทข่าวมาให้อ่ะแล้วลองอ่านสิแล้วก็อ่านเสร็จปุ๊บเขาก็แบบก็โอเคผ่านไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาก็บอกนี่พี่จักก็บอกว่าให้ก้มเงยอย่าแบบก้มตลอดเพราะว่าเราทำวิทยุเนี่ยเราอ่านเงี้ยตลอดเราไม่ต้องมองหน้าใช่ไหมก็คือว่าให้ฝึกอ่านแล้วก็มองด้วยประมาณนี้แล้วก็อ่ะร้องเพลงสิแล้วว่าเกี่ยวอะไรกับร้องเพลงใครให้ร้องคะเดี๋ยวเขาถามว่ามีความสามารถพิเศษอะไรอ๋อค่ะแล้วก็นึกว่าร้องเพลงได้ค่ะแล้วเขาก็ให้ร้องเพลงอันนี้เขาแกล้งอยากฟังเสียงเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อคงจะอยากคลายเครียดในกลุ่มกรรมการหรือเปล่าไม่ทราบแต่อ่ะเดี๋ยวร้องเพลงสิสบายก็จำได้เลยว่าร้องเพลงของใหม่เจริญภูระโอ้โหอะไรอย่างนั้นอ่ะพอร้องเพลงเสร็จพี่จักรก็ถามนี่สัญญาก่อนนะว่าถ้ามาทำข่าวแล้วเนี่ยจะไม่ไปเป็นนักร้องไอ้ยาเหรอไม่อะค่ะก็ตั้งใจมาทำข่าวขนาดนั้นเลยว่าแสดงว่าเสียงพี่อิ๋วดีมากไม่เปลี่ยนสายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นแบบข่าวก็ต้องข่าว
ถ้าเป็นสายบันเทิงก็มันคนละแนวกันมันจะความน่าเชื่อถือมันจะไม่นั่นมันไม่เหมือนสมัยนี้มันอาจจะแบบคล่อมๆกันอยู่ผสมกันอยู่ใช่ซึ่งตอนสมัยที่เป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ก็มีค่ายเพลงมาติดต่อให้ไปทำเทปด้วยจริงก็มีลองไปเข้าห้องอัดดูบ้างนะแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจปฏิเสธไม่เอาดีกว่าขอทำอยู่สายข่าวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่างานอย่างที่พี่อิ๋วเล่าตอนแรกก็คือเป็นนักข่าวค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ออกมาแบบโอ้โหโชว์โฉมหน้าจออ่านข่าวสองทุ่มข่าวค่ำช่องเจ็ดคะก็มันเริ่มจากพอการเป็นนักข่าวซึ่งภาษาทีวีผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็มีหน้าที่ที่จะนอกจากจะเขียนข่าวผู้ประกาศข่าวอ่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีรายงานใช่ไหมคะยืนสแตนด์อัพรายงานที่เกิดเหตุค่ะนะอันนั้นอ่ะมันก็เป็นโอกาสที่แล้วยิ่งเราทำสายสกู๊ปแล้วก็รายงานข่าวเปิดหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะเปิดหน้าตอนต้นหรือจะปิดมาโชว์หน้าตอนท้ายหรือว่าจะตอนกลางก็จะปล่อยเสียงตรงไหนอะไรยังไงก็ทำมาเรื่อยๆค่ะจนผู้ใหญ่ก็คงเห็นว่าเราสามารถสดได้ไปรายงานได้ไม่มีความตื่นอะไรนะเข้าตาเข้าตากรรมการตอนนั้นช่อง7ก็มีข่าวเด็ด7สีที่ต้องแบบมีทำทุกชั่วโมงอ่ะซึ่งพี่วงพี่สิทธิ์เขาก็ทำเกาะอยู่นั้นอยู่แล้วทีนี้ก็คงจะอยากจะเพิ่มคนที่จะมาอ่านตรงนี้ก็นั่นแหละพี่จ๋าก็เดิมมาบอกโต๊ะเลยบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่านข่าวเลยนะบอกพรุ่งนี้อ่านข่าวเด็ดเลยนะแล้วพี่อยู่ว่าไงก็โอเคค่ะนี่แต่ในใจไม่อยากอ่านเลยเอ้าทำไมล่ะครับมีแต่คนเขาอยากออกหน้าทีวีเต็มๆเพราะถ้าเป็นสกู๊ปนะคุณรู้ฟังมันก็ออกแวบๆเนาะพี่เนาะแต่ถ้าอ่านข่าวนี่คือครึ่งชั่วโมงก็ครึ่งชั่วโมงเรายังสนุกกับการไปนู่นมานี่อยู่แล้วเรารู้สึกโดยตัวเองว่าฉันเพิ่งทำข่าวมาประสบการณ์ปีกว่าเท่านั้นเองทำไมให้รีบอ่านข่าวเราคิดในใจของเรานะว่ามันต้องประสบการณ์มากกว่านี้สิไม่เหมือนสมัยนี้นะฮะสมัยนี้ยิ่งเดี๋ยวยิ่งดีนะน้องๆเขาก็อยากอ่านเลยประสบความสำเร็จดีคือไม่ต้องผ่านอะไรมาก่อนแต่เรารู้ตัวว่าเราต้องมีพื้นฐานตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะอ่านเนี่ยเราต้องนึกออกว่าข่าวกว่าจะได้เป็นข่าวมามันมายังไงสถานที่ที่เราจะอ่านไปอย่างเช่นที่ทำเนียบที่สภาบรรยากาศมันเป็นยังไงบันไดอยู่ตรงไหนขั้นไหนตรงอะไรยังไงก็เราทำมาก่อนแล้วมีความมั่นใจในการที่จะอ่านมากกว่าแต่ตอนนั้นพอมีโอกาสปุ๊บก็ทำก็ต้องทำนะเพราะผู้ใหญ่ให้ทำแต่การไปเป็นผู้ประกาศข่าวมันก็ต่างจากนักข่าวพี่อิ๋วต้องมีการฝึกฝนวิทยายุทธหรือว่าในช่อง7เขามีการเทรนการฝึกรุ่นน้องกันยังไงไหมคะพี่อิ๋วในสมัยก่อนก็เหมือนกับว่าเรื่องการอบรมยังไม่ค่อยมีนะเหมือนยุคหลังๆที่เขามีการเทรนมีการพัฒนาอบรมเยอะเราอาจจะได้ประสบการณ์จากการที่เราอ่านข่าววิทยุมาก่อนแต่การอ่านข่าววิทยุเนี่ยมันเป็นข่าวด่วนซึ่งสปีดมันจะเร็วแล้วมันก็จะสั้นกว่าเนื้อข่าวก็ไม่ยาวใช่ไหมก็แต่พอเรามาอ่านข่าวเด็ดปุ๊บกลับกลายเป็นว่าเราอ่านข่าวเด็ดได้แบบเร้าใจอ่ะพอเรารีบเรามาจากวิทยุเรารีบเลยคือเวลามันน้อยใช่ไหมใช่ก็ไม่ถึงกับไม่ใช่รีบเร็วรัวแล้วไม่รู้เรื่องมันก็จะต้องรีบแบบชัดถ้อยชัดคำให้แบบว่าไม่ใช่มาอ่านข่าวไฟไหม้แล้วคุณจะแบบเสียงเรียบๆเนื่อยๆเงี้ยไม่ได้มันก็เป็นข้อดีว่าเรามาจากการอ่านข่าวด่วนวิทยุแล้วก็มาอ่านข่าวเด็ดเฉดสีอย่างผู้ใหญ่ก็จะมองว่าเออเสียงมันฉะฉานชัดเจนนะมันไม่ใช่แบบคนอ่านมันถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวที่ต้องอ่านยาวๆเป็นชั่วโมงเนี่ยเราต้องปรับโทนลงตอนนั้นก็ต้องปรับโทนลงพอจากอ่านข่าวเด็ดปุ๊บมาอ่านข่าวเช้าก่อนข่าวเช้าเหมือนเป็นเวทีฝึกตอนต้นสมัยนั้นเพราะยังไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่คนยังไม่ตื่นมากคนยังไม่ตื่นมาดูมากไม่ตื่นก็อ่านข่าวเช้าก่อนค่ะแล้วก็อ่านข่าวที่อ่านข่าวค่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่พี่อิ๋วอ่านข่าวตอนนั้นรุ่นนั้นพี่ใหญ่ของพวกเราที่เขาอ่านข่าวนี้จะเป็นพี่ติ๋วสันสนีทันไหมคะหน้าพงค่ะโอ้ก็มีโอกาสเข้าไปก็อ่านกับพี่ติ๋วก็มีเวรอ่านกับพี่ติ๋วด้วยมีเวรอ่านกับพี่จักรพันธ์ยมจินดาด้วยพี่อิ๋วมีวิธีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองยังไงให้มีการอ่านข่าวที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆบ้างคะอ๋อหนึ่งทำการบ้านก่อนจะอ่านสคริปต์มาบางทีอาจจะผิดก็ได้นะอย่าไปเชื่อ 100% เพราะบางทีความเร่งรีบหรืออะไรหรือว่าบางทีก็เราเป็นด่านสุดท้ายต้องตรวจสอบความถูกต้องนะเป็นเกตคิปเปอร์ด่านสุดท้ายเลยเพราะถ้ามันผิดเนี่ยหน้าเราอ่านอะไรออกมาคนดูรู้นะคนดูเยอะรู้มากกว่าเราอีกนะผิดนิดนึงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องทำการบ้านข่าวนี้ที่มาที่ไปอะไรเป็นยังไงโดยเฉพาะที่ต้องแม่นยำคือชื่อนามสกุลยศตำแหน่งอะไรนะสถานที่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้อ่านว่ายังไงนะถ้าอ่านผิดไปเนี่ยโอ้ชาวบ้านโหเลยอ่านงี้ได้ยังไงใช่มั้ยต้องทำการบ้านคนเป็นผู้ประกาศข่าวนี้ต้องรู้มากใช่มั้ยพี่ต้องมีความรู้แบบ data พอสมควรเลยมั้ยพี่มันก็อาจจะเป็นด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมันก็จะเพิ่มพูนขึ้นเองแต่ทุกอย่างต้องไม่หยุดเรียนรู้ไม่ใช่เรารู้ทุกเรื่องเราไม่จำเป็นจะต้องแบบรู้ลึกอะไรมากแต่ว่ารู้กว้างๆแต่ถ้าเราอยากจะรู้อะไรเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิชาชีพของเราเนี่ยเจาะลึกลงไปได้นะหรือเรื่องนี้เราไม่เข้าใจเราก็สามารถที่จะสอบถามผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ได้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรเพราะว่าการรายงานข่าวการอ่านข่าวออกไปเนี่ยเราเห็นแต่ปรากฏการณ์มันเป็นรายงานตามปรากฏการณ์แต่เราต้องรู้ว่าที่มาที่ไปกว่ามันจะมาตรงนี้มันคืออะไรผลทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันมาจากเหตุอะไรตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าบางอย่างข่าวบางอย่างเราอาจจะรายงานได้ไม่หมดแต่เรารู้ว่าเฮ้ยที่มันเป็นแบบนี้เพราะมันมาอย่างนี้นะแต่เนื่องจากว่าข่าวก็คือข่าวอาจเป็นชิ้นไม่ใช่วิเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็การอ่านข่าวสมัยก่อนก็จะไม่มีการแสดงความเห็นอะไรก็จะเป็นข่าวเป็นแฟกต์จริงๆค่ะและอาจจะมีศิลปะแค่วิธีการเชื่อมโยงจากข่าวหนึ่งไปข่าวหนึ่งว่าทำยังไงให้มันเรียงร้อยกันน่าสนใจอันนี้คือเรื่องของการอ่านข่าวนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะพี่อิ๋วไม่ได้แค่อ่านข่าวพี่อิ๋วเป็นพิธีกรด้วยนะเขาบอกว่าพิธีกรเนี่ยยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะยากยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-7041สถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อไปปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับรอถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปแอปพลิเคชัน Protect You พอมอพร้อมคุ้มครองคุณเราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า Power Life with Premier Energy Experienceบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทย
ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือExxon Mobil ในประเทศไทยเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าออกมาตรการพิเศษช่วยเหลือลูกค้า SME ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระและคลายความกังวลใจให้กับลูกค้าในสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งนี้อย่างเร่งด่วนและตอกย้ำการอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ SME ในทุกวิกฤตด้วยผ่าน5มาตรการหลักได้แก่1พักชำระเงินต้นสูงสุดนาน6เดือน2พักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน3เดือน3ยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดชำระคิดอัตราดอกเบี้ยปกติสำหรับการผิดนัดชำระไม่เกิน30วัน4เพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด 20% ของวงเงิน working capital เดิม5วงเงินกู้สำหรับปรับปรุงซ่อมแซมหรือซื้อทดแทนทรัพย์สินของกิจการที่เสียหายสูงสุด 20% ของวงเงินรวมเดิมผ่อนชำระนานสูงสุด7ปีลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอรับมาตรการช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่านหรือ SCB Business Call Center 02-722-2222รู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณคุณผู้ฟังรับฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM เราอยู่กับพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำนะฮะพี่อิ๋วอยู่ในอาชีพผู้ประกาศข่าวนี้ประมาณกี่ปีครับพี่อิ๋วสมัยก่อนก็20กว่า20กว่าค่ะแต่ว่าก็มี30บาทนะถ้านับทำข่าวอะไรด้วยเนาะน่าจะประมาณ30ได้ประมาณ30ได้เพราะตอนนี้พี่ก็50บวกๆนี่ระดับประมาจารย์แล้วนะแต่พี่อิ๋วก็มาเป็นพิธีกรด้วยค่ะการที่เป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็ไปทำอาชีพพิธีกรนี่มันมีความเชื่อมโยงหรือว่ามีความยากตรงไหนที่แตกต่างกันคะมันก็สอดคล้องกันอะนะคะแต่ว่าความยากของพิธีกรก็คือว่ามันไม่ได้มีสคริปต์มาเป๊ะๆแบบให้เราอ่านมันต้องมีความรู้แล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองที่มากกว่าแล้วก็ความพอดีความพอดีตรงนี้สำคัญแล้วก็การที่เราจะคุยกับใครสัมภาษณ์ใครเราต้องทำการบ้านก่อนและเราต้องถามในสิ่งที่คิดว่าคนอยากรู้หรือมีอะไรที่แขกควรจะบอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของพิธีกรนี่ใครชักชวนให้พี่อิ๋วได้มาทําหน้าที่เพิ่มจากผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยครับพี่อิ๋วตอนนั้นคือมันก็มาต่อเนื่องกันนะคะคืออ่านข่าวช่อง7ใช่มั้ยคะมันก็จะมีประเภทรายการรายการของทางช่องอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะที่อาจจะมีผู้ผลิตเข้ามาทำหรือช่อง7ทำเองแล้วก็ใช้คนในช่องนี่แหละเป็นพิธีกรประมาณนี้ก็เริ่มจากการเป็นพิธีกรรายการสารคดีก่อนนะเปิดหน้าแล้วก็โยนเข้าเรื่องอะไรเงี้ยฮะยังไม่ได้เป็นสัมภาษณ์แรกตอนหลังก็อาจจะมีรายการทอล์กเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสคุยสัมภาษณ์ฮะอันนี้คือในส่วนของพิธีกรงานต่อเนื่องแต่ว่าในประสบการณ์ของพี่อิ๋วนะคะคุณผู้ฟังคะพี่อิ๋วไม่ใช่ที่พวกเราเห็นแค่หน้าจอเป็นผู้ประกาศข่าวหรือเป็นพิธีกรเท่านั้นพี่อิ๋วยังโอ้โหเรียกว่ามัลติฟังก์ชันทำร้านอาหารด้วยเกิดมันเกิดขึ้นได้ไงครับพี่อิ๋วครับตอนนั้นเนี่ยมันก็คิดว่ามีอะไรที่เราจะต้องทำเป็นธุรกิจด้วยนะคะก็ทำร้านอาหารกับแฟน
นะคะพี่อิ๋วชอบทำร้านอาหารชอบทำกับข้าวคะไม่ทำกับข้าวได้แต่ถือว่าถ้าจะให้เป็นกุ๊กเป็นเชฟอะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าความเป็นเจ้าของไม่จำเป็นจะต้องอยู่หลังครัวเองก็ทำหน้าที่บริหารแล้วทำไมถึงเลือกทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารนี่คะตอนนั้นมันก็เหมือนกับว่าหนึ่งมีสถานที่อ๋อทำเลมีทำเลติดถนนมีทำเลตรงสถานีรถไฟสามเสนค่ะครัวปูนปั้นค่ะนานมากหลายปีแล้วมีทำเลค่ะแล้วก็มีลูกน้องมีคนทำข้าวเก่งมีคนทำอะไรเงี้ยก็สามารถรับสมัครได้เปิดรับสมัครแล้วก็คัดมาอะไรแค่แล้วตรงนั้นเนี่ยก็ทำเป็นออฟฟิศด้วยไงคะคือมันข้างล่างก็ทำเป็นร้านอาหารข้างบนก็เป็นออฟฟิศเพราะว่าออฟฟิศในสมัยนั้นก็คือผิวทำธุรกิจเกี่ยวกับโปรดักชันเฮาส์ใช่บริษัทผลิตสื่อด้วยค่ะแต่นอกเหนือจากร้านอาหารแล้วนะฮะในแง่ของการทำบริษัทโปรดักชันนั่นก็คือพี่อิ๋วเปิดบริษัทตอนนั้นใช้ชื่อบริษัทว่าบริษัทแอคทิวิตี้ค่ะแอคทิวิตี้แล้วพี่อิ๋วก็ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะผลิตรายการสารคดีผลิตรายการสารคดีสั้นให้กับช่อง7ก่อนก็คือขอเช่าเวลาช่อง7ค่ะนะคะ1นาทีสมัยก่อนก็หลายหมื่นนะแพงมากสมัยนี้แพงมากแพงมากค่ะก็ตอนนั้นก็มีทำรายการเริ่มจาก1นาทีแล้วก็มารายการครึ่งชั่วโมง ช่วงเช้านะรายการชีวิตวันใหม่รายการไทยวันใหม่แล้วก็มีสารคดี1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโอท็อปนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของรายการสุขภาพรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะก็จะประมาณนั้นที่ทำแล้วก็อาจจะมีจัดอีเวนต์อะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นงานที่มันต่อเนื่องกันได้แต่ว่าในลักษณะสื่อสมัยนั้นนะฮะคุณผู้ฟังเว็บมาสมัยนี้พี่อิ๋วมีความรู้สึกว่าโอ้โหสมัยนี้กับสมัยนั้นเนี่ยมันมีความอะไรที่ดีกว่ากันอะไรที่อาจจะยากกว่ากันไหมฮะสมัยนี้ข้อดีก็คือเรื่องของการสื่อสารช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะในโลกโซเชียลเนี่ยทำอะไรปุ๊บออกเฟซออกอะไรรู้กันหมดไม่ต้องง้อช่องแล้วสมัยก่อนนี่ต้องแบบโอ้ต้องแบบว่านะไปซื้อสื่อต้องแบบว่ามีงบประชาสัมพันธ์ อะไรใช่ไหมฮะหรือถ้าจะให้คนรู้ทีก็ต้องไปออกทีวีต้องช่อง7ละค่ะสมัยนั้นนี่ช่อง7ก็ช่องหนึ่งสมัยนี้นะคนจองคิวโฆษณากันยันแบบปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยก่อนเศรษฐกิจมันดีใช่ไหมฮะช่องทีวีก็มีน้อยด้วยเศรษฐกิจดีช่องทีวีก็มีน้อยคนก็จองโฆษณาคิวแบบล้นไปเลยเดี๋ยวนี้มันมีหลายช่องทางมีโซเชียลมากขึ้นใช่ไหมคะมี YouTube มีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็การทำสื่อมันก็เปลี่ยนไปอันนี้คือข้อดีข้อดีข้อยากเหรอครับพี่ข้อยากคือในสมัยก่อนเนี่ยกว่าจะออกข่าวทีอะนะซึ่งมันก็มีทั้งข้อไม่ดีและข้อดีข้อไม่ดีคือมันใช้เวลาในการที่จะต้องแบบถ้าไม่ OB นะถ้าไม่ออกรถ OB ทำรายการสดเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการกันกรองใช่ไหมคะตรวจสอบเซ็นเซอร์เอดิตอะไรต่างก่อนที่จะออกอากาศได้นะคนก็รอดูนะทุ่มหนึ่งสองทุ่มรอดูข่าวแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องนะมันไลฟ์ได้ตลอดเวลา 4G กันนี่ข้อดีคือความรวดเร็วแต่ข้อเสียก็คือว่าบางทีมันขาดการกันกรองแล้วมันมีสิ่งที่อาจจะไม่เหมาะสมออกไปซึ่งคนดูก็ต้องแบบว่าต้องกรองเองได้มากขึ้นอย่างพี่อิ๋วในวงการข่าวทุกวันนี้พี่อิ๋วว่าถ้าเราจะรับข่าวดูข่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางสื่อออนไลน์นะที่บางทีไม่ใช่คนข่าวโดยตรงแต่เป็นคนอยากเล่าข่าวหรืออยากเป็นข่าวก็ตามเนี่ย เราจะมีวิธีการไหนแบบกันกรองได้พี่อิ๋วในฐานะพี่อิ๋วอยู่วงการนี้มาเหมือนกันไปถึงคนรับข่าวเหรอใช่เนี่ยคนทั่วไปดูข่าวแล้วให้เชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็ต้องเช็คอย่างน้อยสัก 3-4 สำนักข่าวนะเพราะบางทีเด้งมาใช่ไหมคะอ้าวข่าวนี้เนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้ก็ให้เช็คกับสำนักอื่นนะว่ามันมีเหมือนกันไหมก็คือไปดูช่องอื่นบ้างค่ะดูเพจอื่นบ้างใช่ค่ะก็เช็คตรงนี้แล้วถ้าเกิดมันไม่เหมือนกันให้เราเลือกเชื่อใครครับพี่สมมติอ่ะนะฮะสมมติก็ต้องดูสำนักข่าวที่หรือแหล่งข่าวที่ดูน่าเชื่อถือเนาะไม่ใช่แบบชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะก็สังเกตชื่อเพจชื่ออะไรอย่างเงี้ยมีตัวตนไหมใช่แต่ว่าในชีวิตของพี่อิ๋วสุภรัตน์นะไม่ใช่ทำในเรื่องของงานข่าวอย่างเดียวงานผลิตสื่อหรือว่าแม้แต่ร้านอาหารก็ตามนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาคุยกันนะว่าพี่อิ๋วเราก็เคยเป็นผู้แทน
ไม่ถึงผู้แทนค่ะแค่สมัครเฉยๆเคยทำงานด้านการเมืองมาด้วยนะเราอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะพี่อิ๋วไปทำตรงนั้นแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนข่าวทุกคนจะมีประสบการณ์ตรงนั้นหรือว่าพวกเราทุกคนจะมีโอกาสเข้าไปทำงานอย่างนั้นนะฮะพรุ่งนี้ติดตามกันกับพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำวันนี้สวัสดีค่ะรับฟังรายการห้องรับแขก Switch FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-618-7781-4และ081-667-7041แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งละหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเรียงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดMy New ID My New Isuzu D-Max สู่ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณกับ Isuzu D-Max ใหม่ยนต์ประกันปิกอัพยอดนิยมสปอร์ตหรูเหนือระดับกับดีไซน์ลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นสุดด้วยสีเทาโอเปกใหม่ให้มุมมองสีหลากหลายมิติแรงจัดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 และ 1.9 DDI Blue Power Gen 2พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใช้ชีวิตกับตัวตนใหม่ที่เหนือใคร New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พอมอพร้อมคุ้มครองคุณโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปแอปพลิเคชัน Protect You พอมอพร้อมคุ้มครองคุณข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-6-1-8-7-7-8-1-4 ฟังกำลังฟังรายการห้องรับแขก Swiss FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4เปิดห้องรับแขก
รู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการห้องรับแขกสวิต FM มาแล้วดิฉันอนุบาลเกษตรพืชผลพร้อมแล้วค่ะแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะพี่อิ๋วสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะสวัสดีค่ะพี่อิ๋วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งนึงนะคะค่ะฟังพี่อิ๋วเล่านี่โอ้โหทำมาเยอะต้องใช้คำพูดว่าทำมาเยอะนะฮะในเนื้องานต้องมาย้อนฟังดูใช่ไหมคะใช่ก่อนพูดว่ายังไงเรื่องมันยาวจังชีวิตของพี่อิ๋วนะก็ถือว่ามีโอกาสดีหลายครั้งหลายคราเลยนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นนะที่พวกเราจำได้ก็คือพี่อิ๋วเคยไปทำงานการเมืองด้วยคือเคยไปทำงานการเมืองตอนนั้นมีตำแหน่งเป็นรองโฆษกรัฐบาลมีคนบอกพี่อิ๋วทำเหมือนพี่ติ๋วสรรสนีหรือเปล่าครับตามผู้ใหญ่อย่างนั้นเหรอครับพี่ติ๋วสรรสนีก็เป็นรองโฆษกรัฐบาลในยุคก่อนหน้าพี่อิ๋วไทยรักไทยช่วงนายกทักษิณค่ะพี่เป็นรองโฆษกรัฐบาลในสมัยคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทำไมพี่อิ๋วถึงได้กระโดดเข้าไปทำงานการเมืองคือตอนนั้นเนี่ยด้วยการที่เรา อยู่หน้าจอตรงเนี้ยก็เป็นที่รู้จักของคนอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่เข้ามาเวลาที่เสียงปีเสียงกลองดังขึ้นจะมีการเลือกตั้งเนี่ยพรรคนู้นพรรคนี้เนี่ยแบบโอ้ก็ครับคุณสุภรัตน์ครับก็มาอะไรเงี้ยสนใจจะทำเพื่อประชาชนไหมครับมาหาที่บ้านบ้างโอ้เหรอคนนู้นมาต่อคนนี้มาต่อคนนู้นบ้างมาหาที่ร้านอาหารบ้างตอนนั้นทำร้านอาหารอยู่ด้วยนะแกล้งมานั่งกินข้าวแกล้งมานั่งกินข้าวก็ให้ไปคุยอะไรเงี้ยแต่ก็บ่ายเบียงมาตลอดนะบ่ายเบียงมาแบบทุกสมัยอ่ะแล้วทำไมถึงได้ตกล่องป่องชิ้นตกปากรับคำเข้ามาทำงานการเมืองในคราวนั้นในครั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นคิดว่ามันเป็นการทำงานที่บางคนอาจจะเจอช่วงนี้ถ้าอายุมากขึ้นนะฮะมันมีความรู้สึกเหมือนกับอิ่มในจุดที่ทำอยู่อิ่มในจุดที่ทำอยู่ประมาณนั้นแหละแล้วก็ดูแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไปมากขึ้นกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เข้ามานะฮะซึ่งเราก็มานั่งคิดว่าเราดูการเมืองบ้านเราแล้วนะมันก็แต่ตอนนั้นบรรยากาศการเมืองมันยังดีอยู่ไม่เหมือนกับหลังๆนะมันยังดีอยู่บ้างในช่วงนั้นนะ ถึงแม้ว่ามันจะผ่านรัฐประหารมาครั้งหนึ่ง แต่เราก็รู้สึกว่าเราดูส.ส.ที่อภิปรายในสภาเนี่ยรู้สึกว่าโอ้คนเป็นส.ส.เป็นได้แค่นี้หรอทำได้แค่นี้หรออันนี้ขออภัยบางคนนะคะไม่ได้หมายถึงคนที่ดีๆก็มีรู้สึกว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นอะเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้เราน่าจะทำได้เราคิดว่าถ้าเรามีโอกาสนะและชีวิตในส่วนการทำงานการเมืองพอพี่อิ๋วได้เข้าไปทำสัมผัสจริงๆเป็นไงพี่มันคือตอนนั้นเนี่ยนะมันเริ่มจากการเป็นผู้สมัครส.ส.ในนามพรรคพลังประชาชนตอนนั้นนะคะ ไม่ใช่ไทยรักไทยตอนนั้นเป็นพลังประชาชน นะคะก็สนุกนะสนุกในการที่ได้ไปพบคนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสมาแล้วตอนที่เราทำงานข่าวเราเป็นนักข่าวเราก็ได้เจอทุกระดับแล้วเราก็ไปแบบใสๆอ่ะไม่ได้แบบเป็นศัตรูกับใครไม่อะไรกับใครคุยได้ทุกพักผู้สมัครพักอื่นมาแล้วก็โอ้ยคุยได้อะไรได้อะไรเงี้ยแต่มันต่างกันไหมพี่อิ๋วแต่บางทีเนี่ยเราไปแบบนักข่าวกับไปแบบนักการเมืองนี่มันความเป็นการเมืองแหละมันก็ทำให้เฮ้ยทำไมเข้ามาบอกแล้วว่าเฮ้ยห้ามไปพูดถึงพักนู้นนะห้ามไปตัวคนนี้นะเอ้ามันกลายเป็นแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแต่นักข่าวเราไปได้หมดทุกที่เข้าได้หมดใช่ใช่แล้วคนที่อยู่อีกภาคนึงที่เราไม่ได้สังกัดภาคนี้อ่ะก็เริ่มมองเราแบบศัตรูกับพี่เป็นอีกฝ่ายนึงแหละเรารู้สึกว่าเฮ้ยบรรยากาศแบบไม่โอเคเลยว่ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเหมือนว่าโอเคแข่งกันโดยกติกาอย่างนี้แพ้กับแพ้ชนะก็ชนะใช่ไหมแต่ก็คุยกันได้ก็ได้แต่รู้สึกว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยยิ่งบรรยากาศมันแบบมันอาจจะถูกปลุกถูกเล่าถูกอะไรความเกลียดชังมันแบบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าการเมืองมันไม่น่าสนมันแบบว่าเราต้องถอยออกมาแล้วไม่ไหวนะถ้าเขาบอกว่าคุณสุภรัตน์ครับการเมืองเป็นเรื่องสกปรกจริงไหมครับมันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องเทาๆในบางส่วนนะอาจจะมี
ดำอยู่เหมือนกันแต่มันก็กลายเป็นว่ามันก็เลอะไปหมดถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยากพูดให้แบบสิ้นหวังอะไรนะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีความหวังกับรุ่นใหม่ๆต่อไปตอนนี้มันไปรุ่นใหม่หรือยังคะตอนนี้มันกลางเก่ากลางใหม่มันกำลังจะเปลี่ยนมันเป็นยุคที่มันต้องเปลี่ยนมันต้องเดินไปข้างหน้าแล้วมันยังใช้คำพูดที่บอกว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นี่ยังคงประโยคนั้นอยู่ไหมมันก็จริงค่ะแต่ว่ามันเป็นผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวส่วนกลุ่มหรือเป็นผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมทุกอย่างมันอยู่ที่ผลประโยชน์เท่านั้นไม่ใช่ว่าคุณไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะรัฐบาลนี้มีผลประโยชน์เพื่อพวกพ้องมากโกงมากทุจริตอะไรมากแต่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเอารัฐบาลที่คุณชอบแต่รัฐบาลนี้ทุจริตโกงคุณก็ทำเป็นมองไม่เห็นมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าคุณเกลียดการทุจริตคอร์รัปชันคุณก็ต้องเกลียดทุกคนทุกรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันเพียงแต่ว่าที่เราพูดถึงเรื่องของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนั่นหมายความว่าเราสามารถตรวจสอบได้เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะแต่ถ้ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็อาจจะถูกปิดปากได้มันก็อาจจะถูกจะเยียดอะไรได้มันก็อาจจะทำให้เรามีปัญหาในชีวิตได้ค่ะนะเพราะพี่เคยถามคำถามหนึ่งกับนักข่าวอาวุโสของช่อง7นี่แหละว่าถ้าให้เลือกนะระหว่างที่ชอบใช้คำว่าเผด็จการรัฐสภากับเผด็จการทหารเนี่ยค่ะถ้าจะต้องอยู่กับมันเนี่ยถ้าจะต้องเลือกเนี่ยจะเลือกอะไรคำตอบคือเขาบอกเขาอยู่กับเผด็จการรัฐสภาดีกว่าเผด็จการทหารแล้วถามกี่คนก็อย่างนี้นะเข้าใจมันเป็นความรู้สึกอะเผด็จการรัฐสภาคืออะไรอันนี้เท่าที่เรียนมานักวิชารัฐศาสตร์และที่นิด้านะคำว่าเผด็จการรัฐสภาไม่มีแล้วค่ะมีแต่เสียงข้างมากในรัฐสภาถ้าโหวตได้เสียงข้างมากนั่นก็คือชนะแต่ไม่ได้เรียกว่าเผด็จการรัฐสภามันคือเสียงข้างมากค่ะเพราะฉะนั้นเสียงข้างน้อยก็ต้องทำยังไงให้กลายเป็นเสียงข้างมากที่โหวตชนะเหมือนการเลือกตั้งก็เหมือนกันถ้าเสียงส่วนใหญ่ก็คือมตินั่นก็คือเสียงส่วนใหญ่แต่ถ้าเสียงส่วนน้อยเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องคุณก็ต้องพยายามอยู่ในกติกาทํายังไงก็ได้ให้คุณจากเสียงส่วนน้อยกลายมาเป็นส่วนใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆคุณบอกอันนี้ไม่ดีนะการเวลาผ่านมาคุณก็ต้องทําให้เห็นว่ามันไม่ดียังไงแล้วครั้งต่อไปเขาก็ไม่เลือกเพราะเขารู้ความจริงแล้วว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีค่ะนะเพราะนั้นประชาชนก็เป็นคนตัดสินใจอันนี้เป็นหลักการเนาะหลักการเราไม่ได้พูด อะไรยังไงแต่ว่าหลักการจริงๆมันควรจะให้เคารพสิทธิแล้วก็ให้เกียรติกับประชาชนมากกว่าเห็นด้วยแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะฮะคุณผู้ฟังพี่อิ๋วเวลาเรามองสื่อมวลชนหลายๆท่านที่พอเราทำอาชีพสื่อพอเราไปทำงานการเมืองเนี่ยคราวนี้กลับมาทำอาชีพสื่อเหมือนกับเราถูกมองว่าเราไม่เป็นกลางแล้วหรือเปล่าพี่มีปัญหาไหมพี่อิ๋วเจอก็อาจจะมีภาพมันอาจจะติดภาพอย่างนั้นไปว่าเราเคยสังกัดเรื่องอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองการเวลามันต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราเนี่ย อยู่ในสถานะไหนอะไรยังไงถ้าเราคิดว่าเราถอยออกมาแล้วแล้วคือเราก็ต้องถอยออกมากลับละงานถอยออกมาเลยใช่ไหมคะแต่ถามว่าเรายังสนใจไหมเราก็ยังสนใจแต่ถามว่าให้เราเป็นผู้เล่นไหมเราไม่เราก็สนใจในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งในฐานะที่เป็นสื่อนะแต่ว่าเราจะทำหน้าที่ได้แค่ไหนยังไงนะคะเราจะเป็นสื่อประเภทไหนกันเองถ้าเกิดคนที่เป็นสื่อมวลชนไปทำงานการเมืองแล้วกลับมาทำอาชีพสื่อมันจะมีปัญหากับความรู้สึกของคนดูว่าเอ๊ะกลางไม่กลางไหมตรงนี้พี่อยู่คิดว่าเราอยากให้ประชาชนมองยังไงบ้างอันนี้คือฝั่งเขามองเข้ามาหาเราบ้างคือความรู้สึกแรกมันแล้วแต่คนบางคนก็อาจจะไม่รู้สึกเลยอย่างพี่อยู่สุภาลักษณ์มูลนำเนี่ยคนไปทำการเมืองตอนไหนไม่รู้เลยอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้โดดเด่นเราไม่ได้แบบเป็นตัวไม่ได้อยู่นานไม่ได้ดูเดือดเป็นลงโฆษกรัฐบาล7เดือนยุบพรรคพลังประชาชนสั้นมากเพราะสมัยไม่เกี่ยวกับเราครับไม่สนใจว่าจะสองเดือนยุบพรรคนี่ไม่เกี่ยวกับพี่อิ๋วสั้นมากอ่ะเป็นแบบไม่ถึงปีอ่ะแป๊บๆเลยอย่างเงี้ยก็แบบแล้วเราก็แถลงเฉพาะเรื่องของมติครม.แล้วก็ดูในมิติของเศรษฐกิจ
เราไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้ไปโต้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ต้องแบบว่าอะไรนะไม่ได้ไปซ่าไม่ได้ไปแบบไปเวอร์อะไรเงี้ยค่ะพี่อยู่คิดว่าถ้าเกิดมีคนที่ทำงานสื่อมวลชนแล้วจะกระโดดไปทำงานการเมืองพี่อิ๋วอยากให้คิดไต่ตรองในกรอบหรือในเกณฑ์ตรงไหนก่อนตัดสินใจช่วงหน้ามาฟังกันครับเพราะว่าใกล้เลือกตั้งแล้วด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะสักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัด02-618-7781-4 และ081-667-0401งานสถานการณ์หน้าฝนช่วงนี้จะกระหน่ำกว่าที่เคยเตรียมตัวให้ดีเพราะครั้งนี้อีซูซูจัดให้อะไหล่แท้ตรีเพชรลดพิเศษ 15% ช่วงล่างเบรกคลัตช์ซีลล้อลูกปืนล้อไปปัดน้ำฝนเปลี่ยนยางลดเซลละ200บาทฟรีตรวจเช็ครถพร้อมผ่อน 0% นานสูงสุด9เดือนมาดูแลรถหน้าฝนนี้ถูกจริงกับโปรถูกใจตั้งแต่1มิถุนายนถึง31ตุลาคม2564สอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการอีซูซูทั่วประเทศโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณเราสั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ระดับสากลมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้นเราขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จด้วยวิสัยทัศน์ของเราที่จะเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า Power Life with Premier Energy Experienceบริษัทเอโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณเปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ Exxon Mobil ในประเทศไทยเติมเต็มพลังชีวิตด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่าอีซูซูเดินหน้าตลาดรถช่วงปลายปีโชว์ศักยภาพพลานุภาพไร้ขีดจำกัดเผยโฉมรถรุ่นใหม่ครบทุกรุ่นเข้มขึ้นดุขึ้นนำโดยอีซูซู D-Max ตอกย้ำตัวตนใหม่ภายใต้แนวคิด My New ID My New Isuzu D-Max
ขับเคลื่อนความสมบูรณ์แบบในทุกองศามาพร้อมเอกลักษณ์สีเทาโอเปกใหม่เทรนด์สีใหม่ของวงการยานยนต์โลก Isuzu X-Series ปรับเพิ่มลุคสปอร์ตยิ่งขึ้นและรถอเนกประสงค์สุดหรู All New Isuzu Mew X ที่เติมฟังก์ชันความปลอดภัยใหม่ในระบบ ADAS พร้อมขับเคลื่อนคุณไปสู่ความสำเร็จใหม่ได้ไม่สิ้นสุดโดย Isuzu D-Max และ Isuzu X-Series มีกำหนดเปิดตัวตนใหม่ครั้งแรกวันที่14ตุลาคมนี้พร้อมเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่18ตุลาคมนี้เป็นต้นไปณโชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศสามารถติดตามข่าวสารของ Isuzu เพิ่มเติมได้ที่ www.isuzu-tis.com หรือ LINE ID @isuzuรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย All New Isuzu Mew X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์โทร1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแอปพลิเคชัน Protect You พม.พร้อมคุ้มครองคุณกลับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตช์ FM พี่อิ๋วก็เป็นสื่อมวลชนนะเบอร์ใหญ่ในวงการของเราแล้วก็เคยทำงานด้านการเมืองแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านไปแล้วนะฮะพี่อิ๋วคนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะฮะสื่อมวลชนเวลามีชื่อเสียงมากๆเป็นที่ยอมรับเนี่ยก็เป็นที่หมายปองของนักการเมืองที่จะเชิญไปหาเสียงด้วยกันเชิญไปสร้างคะแนนให้กับพรรคตัวเองแต่ว่าสื่อมวลชนควรจะทบทวนหรือว่าควรจะไต่ตรองยังไงไหมฮะก่อนตัดสินใจฉันจะไปอยู่การเมืองค่ะก็ต้องคิดว่าเราสนใจจริงไหมนะความตั้งใจของเราคืออะไรนะและเราคิดว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสทำได้มากน้อยแค่ไหนไปแล้วกลับมาไม่ได้ใช่ไหมพี่คือไปแล้วกลับมาอยู่ในวงการสื่อกลับได้มันอยู่ที่ว่าเราเข้าไปมากน้อยแค่ไหนเราถลำไม่มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยพอผ่านงานสื่อผ่านงานการเมืองมาตอนนี้เนี่ยพี่อิ๋วถ้าปุ๊บเห็นนะฮะก็คือเรื่องเกษตรแน่นอนพี่อิ๋ววางเส้นทางตัวเองเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมฮะตอนนี้จากเมื่อก่อนตอนนี้อาจจะแบบมีชีวิตที่สบายๆมากขึ้นนะก็คือว่าไม่ทำอะไรแบบหลายอย่างมากแล้วทำทีละอย่างแล้วก็ให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับการมาทำกินทำอยู่ทำกินอันนี้ทำกินจริงๆนะครูฟังไม่ใช่ทำมาหากินนะทำกินจริงๆทำกินค่ะเช้านี้ก็ฉันจะกินอะไรดีเย็นนี้ฉันจะกินอะไรดีไปเก็บผักเก็บนู่นเก็บนี่มาทำเป็นเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตเองเลยทำซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตในบ้านแล้วก็มีมินิฟาร์มในบ้านเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่อะไรอย่างตั้งเป้าหมายชีวิตยังไงครับพอมาถึงณจุดนี้แล้วไม่ได้มีเป้าหมายอะไรมากเลยแค่มีความสุขกับการใช้ชีวิต มีอะไรก็แบ่งปันให้คนอื่นถ้าเรามีเหลือนะแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าฉันจะต้องมีเงินมีทองเท่าไหร่อะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งช่วงโควิดเนี่ยทำให้หลายคนคิดได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรวยขนาดไหนมีเงินขนาดไหนแต่บางทีเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วสุขภาพนี่มันสำคัญไม่สุดจริงนะแล้วพี่ดูแลสุขภาพอย่างไรทุกวันนี้ง่ายๆเลยอ่ะ3ออาหารออกกำลังกายอารมณ์3ออาจจะเพิ่มอีก2อากาศอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะแล้วก็แบบอุจจาระขับถ่ายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ง่ายๆเลยง่ายๆเลยออกกำลังกายตื่นเช้ามาสมัยก่อนก็อาจจะไม่ทันได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นต้องตื่นแต่มืดไปอ่านข่าวเช้าอ่านข่าวเสร็จแล้วกว่าจะกลับบ้านก็3ทุ่ม4ทุ่มแล้วก็ตื่นอีกแล้วตอนนี้เราคงไปใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าตื่นเช้ามาได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเย็นนั่งดูพระอาทิตย์ตกชีวิตมันแบบมีความสุขมาก slow life มากเลยนะเนี่ยมากเลยค่ะในสิ่งที่เราพอได้ใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยพี่อยู่คิดว่าเราหาสมดุลของชีวิตสมมติใครเดินตามรอยพี่อิ๋วเนี่ยนะฮะมันน่าจะจัดสรรสมดุลของชีวิตยังไงครับพี่อิ๋วชีวิตมันไม่ใช่คือเรื่องการทำงานเนี่ยมันมีการทำงานหลายอย่างการทำงานแบบได้เงินการหารายได้กับการทำงานที่อาจจะไม่ได้เงินแต่ว่าได้ความสุขแต่ถ้ามาได้ทั้งสองตัวก็ดีใช่ไหมคะค่ะแล้วก็
ช่วงวัยหนุ่มสาวอ่ะพี่ก็แบบไม่ต้องดึงคุณไม่ต้องมาสโลไลฟ์หรอกคุณทำมาเลยเพราะวัยของคุณทำใช่ไหมคะเออไม่จำเป็นต้องมาเรียนแบบพี่อิ๋วตอนนี้นะมันไม่เหมือนกันนะพอถึงเวลาคุณก็จะรู้สึกเองอ่ะคือพี่อิ๋วตอนนี้เขาเสถียรแล้วคือไม่ทำอะไรมากก็ไม่มีปัญหามีใช้สบายๆก็ต้องทำเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบว่าสโลไลฟ์มากไปชีวิตหายใจไปวันๆมันก็ไม่ได้ก็ไม่มีค่านะมันก็ต้องทำงานด้วยใช่ไหมต้องทำงานด้วยอย่างน้อยก็เป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษานะเป็นวิทยากรหรือเป็นพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็ยังทำอยู่นะหรือก็อาจจะต้องเป็นพิธีกรบ้างออกหน้าจอบ้างอะไรบ้างเพื่อให้คนรู้สึกว่าเออก็เราก็ยังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเส้นทางที่พี่อิ๋วทำงานถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพสายสื่อมวลชนนะฮะต้องบอกว่าในบางช่วงนะฮะพี่อิ๋วก็เป็นเบอร์หนึ่งของช่อง7นะก็คือถัดรุ่นใหญ่ไปอ่ะนะฮะพี่อิ๋วพี่ติ๋วพี่ติ๋วไปก็ถัดๆกันมานะเวลาที่เราสามารถประสบความสำเร็จในเส้นทางชีวิตได้เนี่ยถ้าพี่อิ๋วมองย้อนไปพี่อิ๋วคิดว่าอะไรที่มันเป็นส่วนสำคัญนะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จบ้างเนี่ยคุณน่าจะมีพวกนี้มันช่วยคุณได้นะพี่ว่าน่าจะมีอะไรบ้างคะมันต้องมีความอดทนเวลาเจอปัญหาอะไรนะก็อดทนแล้วก็มีความนิ่งพอในการที่จะฝ่ามรสุมไปได้ทุกๆอย่างในชีวิตอ่ะมันมียากมีง่ายมีขึ้นมีลงยามลงเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางใช่ไหมยามขึ้นก็อย่าไปฟุ้งเฟ้อกับมันก็หลักธรรมะใช่ไหมคะคือสุขก็ไม่ไปแบบว่าดีใจฟุ้งเฟ้อดีใจความสุขเพราะสุขมันอาจจะอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็เหมือนกันรู้ว่ามันทุกข์นะแต่อย่าไปจมกับความทุกข์ถ้ายิ่งจมเรามันยิ่งดิ่งลงมาเราต้องรีบดีตัวเองขึ้นมานะคะให้หายใจให้พ้นน้ำไม่ได้อย่าปล่อยมันจมดิ่งลงไปเหมือนกับตอนนี้โควิดทำลายแบบชีวิตของหลายคนทั้งเศรษฐกิจทั้งหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ใจว่ามันก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรายิ่งแบบว่าเป็นลบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ก็ต้องพยายามหาอะไรทำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรายังมีความหวังยังมีคุณค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกที่มันมีงานหมดแหละก็ต้องให้กำลังใจคนที่แบบกำลังมองหางานอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะใช้โอกาสนี้นะปรับปรุงบ้านปรับปรุงที่ทำงานหรือใครเคยทำธุรกิจท่องเที่ยวอะไรเนี่ยก็ดูซิว่าใช้ช่วงเวลาเนี้ยที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราจะปรับปรุงพัฒนาอะไรยังไงก็ถือเวลาเป็นเวลาที่แบบเราซ่อมสร้างเพื่อที่จะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะร้านอาหารก็เหมือนกันนะนี่ก็น่าเห็นใจว่าในขาคนเคยทำร้านอาหารมาก่อนจะปิดเปิดไปหลายรอบนะมาตรการนะแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะก็ให้กำลังใจทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงการซ่อมสร้างนะฮะไม่ใช่ซ่อมสร้างธุรกิจอย่างเดียวซ่อมสร้างชีวิตเราด้วยซ่อมสร้างชีวิตใช่ซ่อมสร้างสุขภาพนะที่สำคัญคือสุขภาพกายสุขภาพจิตนี่สำคัญมากเลยนะยิ่งเด็กๆในยุคนี้สงสารมากเลยไปเรียนก็ไม่ได้นะคะแล้วก็ไปเที่ยวอะไรก็ลำบากสงสารไปถึงพ่อแม่อะไรเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องเรียนกับลูกทางออนไลน์อะไรด้วยยุคนี้เป็นยุคที่แบบว่าสุดๆนะคะทุกคนแบบลำบากหมดคนที่เคยบินขึ้นสูงเป็นนักบินเป็นแอร์โฮสเตสวันนี้คืนนี้ก็ต้องลงมานะมาขายของหรืออะไรที่ทำได้พอจะแลกเงินได้ก็ต้องทำใช่แล้วค่ะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนนะผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปให้ได้นะอย่างน้อยที่สุดฟังเรื่องราวชีวิตของพี่อิ๋วสุภรัตน์ก็เราก็ถือว่าสมดุลของชีวิตเหมือนกันนะฮะเราก็ได้แง่คิดดีๆนะฮะเป็นแบบอย่างจากพี่อิ๋วสุภรัตน์นักบุญนำนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่อิ๋วอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะรับฟังรายการห้องรับแขก Switch FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น.ถึง 8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-617-7781-4 และ081-667-7041
จังหวัดแม่ฮ่องสอนนับถอยหลังเตรียมความพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีกลุ่มชาติพันธุ์และการดำรงชีวิตภายใต้ธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามแห่งสายหมอกของเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่รายล้อมด้วยภูเขาสลับซับซ้อนมีป่าไม้หนาแน่นและถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปีมีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติและมีประชากรจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งไทยใหญ่ละหูกะเหรี่ยงม้งลีซูปากากะยอละวะและอื่นๆซึ่งแต่ละชาติพันธุ์ยังคงอัตลักษณ์ของตนไว้อย่างเข้มแข็งแม่ฮ่องสอนจึงโดดเด่นในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านวิถีชีวิตการแต่งกายภาษาอาหารประจำถิ่นงานหัตถกรรมการแสดงศิลปะและประเพณีอันงดงามเป็นเสน่ห์ดึงดูดชวนให้หลงไหลกับผู้ที่ได้สัมผัสอยากไปท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโทร053614417หรือสายด่วนวัฒนธรรม1765แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งขุนเขาสายหมอกและความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ม้งละหูลีซูปะโอละวะคนเมืองจีนยูนานกระเหรี่ยงตื่นตากับวิถีชีวิตประเพณีศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าที่น่าประทับใจผ่อนคลายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสัมผัสแม่ฮ่องสอนด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง111ปีเมืองแม่ฮ่องสอนโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดMy New ID My New Isuzu D-Max สู่ตัวตนใหม่ที่เป็นคุณกับ Isuzu D-Max ใหม่ยนต์ประกอบปิกอัพยอดนิยมสปอร์ตหรูเหนือระดับกับดีไซน์ลุคใหม่ทั้งภายนอกและภายในโดดเด่นสุดด้วยสีเทาโอเปกใหม่ให้มุมมองสีหลากหลายมิติแรงจัดประหยัดน้ำมันด้วยเครื่องยนต์ 3.0 และ 1.9 DDI Blue Power Gen 2พร้อมฟังก์ชันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยใช้ชีวิตกับตัวตนใหม่ที่เหนือใคร New Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พอมอพร้อมคุ้มครองคุณโควิดต้องเว้นระยะห่างแต่ไม่อ้างว้างเพราะมี GHB Buddy อยู่เป็นเพื่อน GHB Buddy เพื่อนใหม่ที่จะคอยไลน์แจ้งทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีของคุณแจ้งรายการเข้าออกบัญชีเงินฝากรายการชำระเงินกู้ผลรางวัลสลากออมทรัพย์ผลการขอสินเชื่อยอดชำระเงินกู้ล่วงหน้าสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมคลิกเลยที่ LINE Official GHB Buddy ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านโทร02-645-9000ปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้พัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ครอบครัวและประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขบวนการค้ามนุษย์ออนไลน์เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชนและสตรีกลุ่มเปราะบางและประชาชนวัยทำงานเพิ่มสูงขึ้นและขยายวงกว้างไปทุกพื้นที่หากคุณพบเห็นเบาะแสหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300ตลอด24ชั่วโมงและผ่านแอปพลิเคชัน Protect You พอมอพร้อมคุ้มครองคุณข่าวดีสำหรับคนรักการท่องเที่ยวและกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศอะไรยังไงเหรอจ๊ะก็ตอนนี้กรมการท่องเที่ยวกำลังจัดกิจกรรมประกวดเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบ Smart Tourism ชิงเงินรางวัลกว่า 900,000 บาทมีประกวดอะไรบ้างล่ะมี2กิจกรรมฟังดีๆ1การประกวดเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่2564สำหรับประชาชนทั่วไปและ2การประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนสนใจมากอยากประกวดหมดเขตส่งผลงานวันที่15พฤศจิกายนนี้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook Fanpage Smart Tourism DOT หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่02-618-7781-4